สวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับอันนี้สวัสสดีวัสคดีรคัรบับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการวิวไฟเดอร์นะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์3 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มโดยประมาณนะครับกลับมาอือฮึพร้อมกันเหมือนเดิมนะครับใครอยู่ที่ไหนไปดูหนังเรื่องอะไรมาอยากจะพูดคุยทักทายกันก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับพี่ต่ออันนี้จะยินเรื่องอวตารหรือยังฮะว่ามันจะที่6ของทำเงินตลอดกาลหรือที่4แล้วอะไรเงี้ยถือว่าอัศจรรย์ไหมครับพี่ต่อเจก็มสด์ีแคมใจเรอนฮะเอาจริงดีใจที่มันไม่ใช่หนังมาเวลอันนั้นคือเหตุที่หนึ่งไอ้สองมันไม่ใช่หนังตระกูลฟาสต์ซึ่งผมรู้สึกดีมากนะฮะพี่ครับ1-10ไม่มีฟาสต์ครับพี่เป็นไปไม่ได้ครับพี่ฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสจะมาติดแถวนี้หรือรู้สึกว่ามันน่าแปลกใจดีกว่าที่มันเป็นหนังภาคต่อและยังสามารถทำเงินได้ขนาดนี้ดีกว่าที่น่าตกเราใต้องไม่ลืมเราต้องไม่ลืมเป็นผู้กำกับคนเดิมรักสัตว์ทำไมล่ะครับธรรมชาติผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังแบบส่งเสริมเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ว่าอะไรทำนองเนี้ยด้วยหนึ่งสองเลยอ่ะอาจจะผมลืมนึกเรื่องนี้เลยใช่มันเป็นหนังเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีไอ้พอพี่ต่อพูดอันนั้นอันเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูเป็นเรื่องรองไปเลยครับสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติโวกโวกแบบไม่โวกมันโวกไม่โวกพี่อันนี้ไม่โวกมากอันนี้เจตนาที่ดีต่อโลกใบนี้ฮะตอนนี้อวตาร The Way of Water ขึ้นมาที่อันดับ5นะครับชนะแซงสตาร์วอร์ไปยังวอร์เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรไม่ได้โนเหลืออีกไม่น่าแซงครับอ่ะ Force Awaken ไม่น่าแซงครับอีกตั้ง 20,000 เหรียญอีกตั้ง 20,000 เหรียญเอ้ย 20,000 เหรียญก็แซงแน่ๆอยู่แล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวก่อนตอนนี้ตามโผนะครับจะขึ้นไปมีความเป็นไปได้สูงที่จะขึ้นไปถึงอันดับ3ครับอันดับ3เป็นแซงไททานิคอย่างเงี้ยคือแซงไททานิคอะฮะใช่ครับเพราะไททานิคมัน 2,001 Star Wars มัน 2,700,000 2,071 นะฮะ2,071 Titanic มัน 2,100 ไอ้90ก็คือเกือบ 2,200 แต่ไอ้ Endgame มัน 2,700 2,800 แล้วนะฮะ Avatar 1มันเกือบ 3,000 นะครับมันยากจะยากดังนั้นแล้ว Star Wars ไม่น่ารอดครับอย่างนี้ Star Wars ไม่น่ารอดแต่ว่าจะไปแซง Avengers Endgame น่าจะก็ไม่แน่เว้ยตอนนี้มันมาเรื่อยๆมันมาเรื่อยๆผมว่าแซงว่ะมันเป็นหนังที่ไม่ตอนแรกๆอาจจะแบบช้าๆนะแต่ผมรู้สึกว่าคนแถวบ้านผมอะขนาดแบบไม่คิดว่ามึงจะไปดูหนังอะพี่ต่อครับคนแถวบ้านพี่ต่อนี่พระเลยครับมีลุงๆด้วยนะมีลุงด้วยนะเออเขาไปดูเรื่องนี้เว้ยเออผมแบบเฮ้ยจริงเหรอวะลูกมาบอกว่าเฮ้ยพ่อบ้านนู้นเขาไปดูกันแล้วนุ้ยบ้านนู้นเขาไปดูเราไม่เอาซะหน่อยเลยเอาซะหน่อยไหมน่าสนใจเพราะว่าห้าอันดับแรกเนี่ยห้าอันดับแรกเกมเท่าไหร่3แคมเมรอน3เรื่องนะครับบ้าชะมัดญาติทำได้ยังไงเก่งแต่ประเด็นคือที่ผมสงสัยคือต่อให้มันทำเงินขนาดนี้มันคืนทุนยังเออคืนแล้วครับคืนทุนยัง400ครับพี่ทำอ่ะมันต้องการ1,000ครับ400อ๋อเหรอต้องการ1,000ครับถึงจะกำลังถึงจะโอเคคือต่อก่อนหน้าเนี่ยหลายสำนักก็บอกว่ากลัวจะไม่เกิน1,000จะ2,000จะ2,500แล้วครับพระเจ้าช่วยทำได้ยังไงคือเจ้าตัวก็รู้ตัวด้วยนะว่ามันเป็นแบบหลังโควิดคนเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นสตรีมมิ่งแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่แล้วไงแล้วไงอ่ะ2,500น่ากลัวมากนี่เห็นไหมคุณแชรอนบอกว่ามันก่อนยังไม่ซ้ำมาเป็นรอบที่3คนยังเยอะอยู่เลยพี่เฮ้ยอันนี้คือเรื่องจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะหนังเจมส์คาเมรอนเนี่ยคนชอบดูซ้ำนะตอนผมอยู่ไททานิกอ่ะเออผมก็ดูซ้ำนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหนังเจมส์คาเมรอนแม่งยาวครับพี่พอดูแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้มันยาวเริ่มใหม่อะเทอร์มินาเตอร์ผมจำได้เลยนะเทอร์มินาเตอร์ก็ซ้ำไอเนี่ยไออวตารเดอะเวลวอเตอร์ผมว่าอลิสไม่รอดอ่ะดูต้องหันเป็นซีรีส์เลยอ่ะ5 รอบเลยนะ ผมจำได้ว่าผมชีวิตผมนะผมดูไอ้นี่นะคอลเลกเทอร์มินาเตอร์ครับ
ครับภาคแรกภาคสอง True Lie ไอ้สามเรื่องแรกนี่นะแม่งดูซ้ำหมดเลยดูซ้ำเราซ้ำอีกเออAbyss นะฮะอยากดูซ้ำแต่แม่งไม่มีโรงให้ดูเพราะว่ามันไม่ทำเงินพี่ต่อครับแล้วทำไมไม่ดู The Way of Water สักทีล่ะครับพี่รอกันแล้วกันรอก่อนแล้วกันพี่ครับชิงเคยชิงกันจริงๆ720ก็ชัดนะสำหรับผมเนี่ยสำหรับคนตาอายุแบบอายุ55โอ้โห720ที่55แล้วบอกว่าเดี๋ยวกันนะได้ครับพี่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 ถึงละพี่ถ้าใส่แว่นบ้างถอดแว่นบ้างพี่ถ้าไม่เชื่อตัวเองครับว่าไม่ชัดเลยชัดทีวะนอกจากเรื่องอวตารอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่พูดถึงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วก็คือออสการ์ประกาศรายชื่อได้กี่เรื่องแล้วครับในออสการ์หนูจำลิสต์ไม่ได้เลยอ่ะหนูเห็นคร่าวๆเองเอลวิสดูแล้ว Everything Everywhere All at Once ดูแล้วนับปะแบงชี่ดูนับก็ได้ดูอย่างนั้นแบงชี่ออฟอินิชิรินอย่างดูไปนิดนึงเราหยุดไว้ยังไม่ได้ดูต่อแต่เหมือนจะชอบเหมือนจะเป็นหนังที่ชอบก็ชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วอาร์ติสขนาดนั้นนะมันอาร์ติสมากมีอะไรอีกวะผมก็จำไม่ค่อยได้อวตาร The Way of Water ท็อปกันท็อปกันจำไม่ได้เฟเบอร์แมนนะเฟเบอร์แมนสปีลเบิร์กจะเข้าอาทิตย์หน้าไม่หนุกยังไม่หนุกพี่ต่อดูได้เลยครับพี่ต่อพี่เร็วมากเวอร์พี่ต่อเพื่อนรักเพื่อนรักเขาอุตส่าห์รีวิวพี่ต่อเพื่อนรักเอาเข้ามาแล้วครับพี่เพื่อนรักกระซิบแหละเพื่อนรักกระซิบมาเป็นภาษาแบบอินเดียหน่อยบอกว่าอะไรไม่หนุกแต่ที่เขาพูดถึงกันมากมายนะครับก็คือไม่มีหนังไอ้จอร์แดนพีลเข้าชิงเลยนบนบไม่มีเลยกระทั่งถ่ายภาพยอดเยี่ยมยังไม่ได้ชิงเลยอ๋อแล้วก็มี All Quiet for the Western Front อีกเรื่องหนึ่งหนังเยอรมันผมก็ไม่ได้ดูพี่ต่อดู Everything Everywhere All at Once แล้วเป็นไปได้ไหมครับจะไปถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเฮ้ยมีสินะบทน่ะคือผมว่าบทมันดีแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆ หนังที่ดีอ่ะบทดีการแสดงดีแม่งไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะหลังๆผมคิดว่าแบบออสการ์ก็ชอบหนังประเภทลงทุนน้อยแต่ดีนะท็อปกันได้ไหมครับได้สิอุ้ยสนุกอ่ะทอมครูซหรือเปล่าชิงเปล่าหรือว่าชิงบทพี่ไม่ใช่ไอ้ทอมครูซได้ชิงเนี่ยสกรีนแอคเตอร์กิลด์อวอร์ดต้องไปทุบทิ้งทอมครูซได้ชิงเบสแอคเตอร์ท็อปกันไม่ได้ฮะไม่ได้อะไรหรอกแล้วมีอวตารก็ได้นะท็อปกันชิงอะไรอ่ะเบสพิกเจอร์ครับเบสพิกเจอร์เลยค่ะงั้นยกให้เป็นหนังที่ผมดูแล้วเนี่ยพี่ต่อยกให้ครับแต่พี่ไม่ยกให้นะคือดูแล้วอยากไปรบสักวันกูจะได้ขับเครื่องบินไหมวะอะไรอย่างเงี้ยขับแล้วแบบอย่างนี้เลยนะว่าบินขึ้นสร้างฝันจริงๆคือถ้าผมประกาศตรงนี้เลยนะครับถ้าท็อปกันได้ Best Picture นะหลังจากปีนี้เป็นต้นไปปี67เลยเป็นต้นไปนะจะไว้ผมไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีใครโทรมาถามผมให้พิดิกเรื่องออสการ์นะครับผมจะเลิกยุ่งกับเรื่องการประกาศรางวัลออสการ์กูจะไม่พูดถึงไอ้รางวัลนี้อีกแล้วเละเทะไม่ได้ไม่ได้มันดีนะเพื่อนรักกันรักชาติแล้วก็ภารกิจเสี่ยงตื่นเต้นมีอะไรวะมีเมียมีเมียได้เมียสวยถ้าจะเอาทั้งปัจจัยที่พี่ต่อว่ามานะครับแอมบูเลนต์มาขึ้นเบย์ก็ชิงได้ครับพี่เพื่อนรักรักกันรักชาติมีหมดทุกอย่างเลยฮะทั้งเอกสวยมีหมดฮะแต่นั่นมันคือไมเคิลเบย์ไมเคิลเบย์ไม่เคยทำหนังดีอุ้ยแล้วดีโอ้พี่ไปดูพี่ต่อครับพี่ไปดูแอมบูเลนต์เรื่องอะไร
แอมบูแลแอนซม์เนบีู่ยแลนครับเยอแะอมบูแลนครับโอ้โหดีกระท็อปดีกระท็อปกันเงี้ยอุ้ยแรงอันนี้ก็แรงไมเหมื่อนกันแต่ว่ามันไม่มีเครื่องบินเราเคยเห็นมีครับถอัทีน่นมัี้นมีรถพยาบารลถบินไดพ้เยหราอบรถาลไม่รถพยาบาลบินได้เปล่าพาตัดบนรถพยาบาลแล้วมีกล้องหมอ5-6กล้องคอยบอกอันมือลงเข้าไปมือลงเข้าไปไม่จะไม่ได้ออสการ์ได้ยังไงวะแล้วก็อีกอันนึงคือหนังทางเว่ยอ่ะหนังทางเว่ย Decision to Leave ไม่ชิงไม่ชิงภาษาต่างประเทศนะฮะแล้วก็ไม่มีหนังเอเชียชิงเลย RRR นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าอินเดียเขาไม่ได้ส่งเขาส่งเรื่องอื่นมาแทนนะฮะค่ะท็อปกันผมนึกว่าดูนิวโฮปสตาร์วอร์เหรอครับโอ้ยหลายขุมฮะหลายขุมนั่นมันบอมเดสตาร์แกโอ้โหอย่ามาเทียบอีกนิดนึงนะผมว่าถ้ามันมีภาค3เนี่ยทอมครูซก็สามารถจะขับเครื่องบินของแกเนี่ยขึ้นไปถล่มเดสตาร์ได้เหมือนกันโอ้พี่ครับถ้ามีภาค3นะครับขี่นกเถอะครับที่เนี่ยขี่สู้กับฟ้าเหรอคะขี่มังกรก็ได้มึงจะขี่อะไรก็ขี่เหินทำได้ทุกอย่างขี่อวกาศขึ้นไปอะไรก็ได้ไอ้แต่เจอริบาไฮเมอร์ให้สัมภาษณ์ไว้ครับโปรดิวเซอร์นักข่าวก็สัมภาษณ์บ่อยว่าคุยกับทอมครูซหรือยังเรื่องท็อปกันภาคใหม่อ่ะมาเวอริก2หรือท็อปกัน3เนี่ยตกลงยังไงมันบอกว่าอยู่ไม่เห็นเหรอว่าทอมครูซทำอะไรอยู่มันกำลังถ่าย Mission Impossible อยู่แล้วเต็มไปด้วยฉากเสี่ยงตายอ่ะรอดมาอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยชัดเจนมันจะตายได้นะครับภาคหน้ามันเหลืออีก1ภาคนะครับผมว่ามันจะตายได้นะครับambulanceดีกว่า Marvel Phase 4ทุกเรื่องคุณประภัสอันนี้ก็แรงมากนะก็แรงมากเห็นอยู่แต่ไม่ได้ดูเลยสนุกใช่ไหมคะไม่มันต้องถามว่า Marvel Phase 4เนี่ยดีกว่าหนังเรื่องอะไรบ้างมีครับพี่มีพวกไอ้ไข่อะไรเงี้ยมอนซ่อนผีอะไรเงี้ยมีก็เยอะดีกว่าหลายมีหลายเรื่องอยู่มีหลายเรื่องอยู่ผมไม่ได้แรงใช่ไหมผมแค่ถามเฉยๆว่าดีกว่าหนังเรื่องอะไรบ้างอาจจะดีกว่าหนังดีซีบางเรื่องนะครับพี่จะว่าไปแล้วอย่างน้อยอาจจะดีกว่ามอร์เบียสอะไรพวกนั้นนะผมว่านะเวนอมอย่างเงี้ยผมว่าไม่ได้คุณคิดว่าคุณจะเอาไปเปรียบเทียบกับมอร์เบียสเนี่ยก็ยากหน่อยนะคือเป็นหนังเยอะดูแล้วแล้วก็แบบว่างงมันไม่งงมันไม่ห่วยครับมันไม่ห่วยคุณจะพูดถึงมันจะพูดถึงอะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่สนุกมันไม่ห่วยนะครับมอร์เบียสมันไม่ห่วยแต่มันไม่สนุกมันแบบดูมันซึมแต่ทำตาอย่างนี้กันแบบแต่มันสนุกกับเวนอมนะครับพี่แต่มันสนุกกับเวนอมผมรับประกันผมว่าแมทสมิธยังโอเคยังมีอะไรบ้างผมชอบ Black Panther 2บทดีงานละเอียดนี่ก็รออยู่เพราะว่ามันจะได้คุ้มไง499นะฮะจ่ายแม่งปีหนึ่งต่อปีต่อปีคิดว่าเราจะได้ไปดู Black Panther ก็โอเคสมมติว่าดูสี่คนบ้านนี้อะไรเงี้ยก็โอเคไปซีซัวดูอะไรก็ได้ฮะสักเรื่องนึงอ่ะเนี่ยอยู่ก็คิดไปดูแล้วใช่ปะคุ้มเลยก็เกิดแล้วหรือพี่ต่อชอบดูซีรีส์นะอยู่ๆกดโบแล้วดูอยู่ไอ้กินคนนะฮะการนิบาวแค่นั้นก็คุ้มจะตายนะครับแค่นั้นก็โอ้เกินคุ้มใกล้จบตัวลงผมทำไม่สำเร็จนะครับพี่ผมกะว่าผมจะดูการนิบาวค่อยๆดูจนถัดกันไปผมดูหมดไปนะครับมันสนุกดูใหญ่เลยฮะสนุกแต่อลิสไม่ไม่น่าชอบว่ะไม่ใช่ทางอลิสไม่ใช่ทางมันผมมันโหดมันแบบมันโหดไปมันโหดครับพี่มันโหดน้อยนะมันแค่หนึ่งมันโหดหน่วงพี่ครับมันโหดมันโหดนะครับพี่มันดีกันไว้จะดีกว่านะไอ้แกมันโหดมากนะชาวบ้านเดินไปไหนมีแต่ชาวบ้านดีกันไว้จะดีกว่านะทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องดีเอารั้วออกเอารั้วออกเอารั้วออกแถวนี้เขาไม่มีรั้วเขาทำกันมาแบบนี้คุณตำรวจจะทำแบบนี้จะดีเลยไอ้เหี้ยชาวบ้านแถวนี้อยู่ยากที่หมายเลยพี่ก็ถามว่าผมชนะสงครามกับบิลลี่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็ขอเงินคืน
ก็ได้เงินคืนมาทันทีแม่งโมโหนะที่จริงมันถูกนะมันถูกนะ299ปีหนึ่งอยู่ๆดีดกูเฉยเลยเมมเบอร์กูก็หายพรีเมียมที่ซื้อไว้ปีหนึ่งก็หายไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหายเฉยเลยอันนี้รีฟันกับอะไรฮะขอเป็นความรู้นะฮะผมไปรีฟันกับ App Store ฮะเขาให้ส่งหลักฐานนะผมก็ส่งไปเลยแล้วก็ใช้เวลาสองวันนี่คือจ่ายผ่าน Apple อีกทีถูกไหมฮะใช่ใช่ฮะใช่ฮะใช่ก็เลยส่งไปว่าเขาก็เลยบอกว่าโอเคคืนเงินคืนเงินเออประเด็นนี้ก็น่าสนใจคุณซาโตะบอกว่าครับตอนนี้ Razzie Award ดังกว่าออสการ์ไปแล้วเพราะอยู่ๆมันให้เด็ก11 12ขวบอะครับชิงนักแสดงหญิงยอดแย่ผมจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วแล้วเขาบอกว่าไม่มันไม่เหมาะสมเกินไปมึงไม่เหมือนไปบูลลี่เด็ก11 12ไปบอกว่าเป็นยอดนักแสดงหญิงยอดแย่เงี้ยก็โดนด่าเยอะมากเลยฮะเพราะว่าตอน Star Wars มันเคยให้เจคลอยชิงฮะนักแสดงชายยอดแย่และเจคลอยไปโรงเรียนโดนบูลลี่เยอะฮะบูลลี่โดนด่าโดนแบบเลยมันก็เลยแบบเฮ้ยทำอย่างนี้จะดีเหรอรู้นะว่าเอาตลกรางวัลพยายามจะเอาแบบเอากระแสแต่ว่าอันนี้มันเกินไปไม่ว่าอะไรเงี้ยเขาก็ด่ากันเยอะนะฮะแล้วประเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่มันทำเยอะนะครับมันให้ทอมแฮงค์ชิงอย่างเงี้ยมันให้แอนนาเดอร์อัลมาสซึ่งจริงๆมีชื่อชิงออสการ์จากบลอนด์อ่ะมันก็ให้ชิงนักแสดงนำหญิงเพราะว่ามันไม่ชอบมันพยายามแหละมันดูพยายามเพราะหลังๆมันกระแสมันตกมากการนิบาลมันไม่ใช่นำเสนอความโหดมันสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีสังคมระบบทุนนิยมครับเข้าใจฮะผมว่ามันหนักกว่านั้นนะคือมันกำลังพูดถึงว่าบางเรื่องเนี่ยมึงแก้ปัญหาไม่ได้หรอกผมก็อยากจนผมสงสัยอะว่าเออถ้าสังคมเขาทำกันอยู่อะแล้วคนใหม่เข้าไปแล้วคนใหม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยใครผิดวะมันแบบมันจะไม่ใช่ผิดถูกนะแค่ไม่บีลองไงก็แต่มันเกินผิดมันเกินไม่บีลองอะไรเพราะว่าสิ่งที่หมู่บ้านทำมันผิดจะพูดว่ามันผิดกฎหมายก็ได้อะแต่ว่าเขาทำกันมาแล้วไอ้คนใหม่ที่เข้าไปแล้วบอกว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นตำรวจไงมันเป็นผู้รักษากฎหมายแต่ชาวบ้านในหมู่บ้านบอกว่าคุณตำรวจแต่เขาทำกันมาอย่างนี้ตั้งแต่เป็นร้อยปีแล้วนะที่นี่เขายึดถือแบบนี้อย่างเงี้ยต้องยังไงวะน่าสนใจน่าสนใจว่ามันจะไปลงตรงไหนนะฮะมาสมัครพรามวิดีโอสิครับขอสมัครไปแล้วอะจะได้ดูเชนซอแมนสมัครแล้วพูดอะไรหน่อยได้ไหมเชนซอแมนแล้วว่าไงครับทำไมผมไม่รู้สึกว่ามันสนุกเท่าไหร่วะเปิดดูแล้วเหรอครับดูแล้วฮะดูแล้วเป็นไงฮะเป็นไงผมว่ามันมีบีทอะไรที่ผมไม่ชอบจังหวะการเล่าเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยเชนซอมแมนผมดูแล้วหลับด้วยนะไปกี่ตอนเขาบอกว่าเลือดสาดเลือดสาดอ่ะก็ดูจบอ่ะมันไม่มีแบบยูริแบบไม่มันมีแบบอะไรอ่ะคือไอ้ลูกน้องไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็จะมีแบบว่าหัวหน้าก็อะไรอย่างเงี้ยคือมีฉากแบบนั้นแรงบันดาลใจของพระเอกคือมันอยากจับนมแล้วมันอยากมีเพศสัมพันธ์มันถึงมาทำงานนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ต่อชอบดูหนังโฉงฉางมันไม่โฉงฉางหรอครับผมเห็นเชนซอแมนดูโฉงฉางจะตายมันมีฉากที่ควรจะสู้กันได้มันใช่แต่ว่ามันก็มีบีทที่มันแบบมันไม่ไปไหนสักทีจังหวะแบบนั้นเล่าเรื่องใช่ไหมฮะจังหวะเล่าเรื่องใช่ความการเล่าเรื่องมันการเล่าเรื่องมันชงฉางเนี่ยชอบดิโตไม่งั้นไม่ดูไอ้พวก My Hero Academy หรอกผมก็ว่าไม่สนุกนะมังงะสนุกกว่าไอ้ Netflix มีไอ้อิโต้จุนจิอิโตะมานะฮะใครอยากดูอลิสน่าดูนะผมว่าอลิสควรจะดูการ์ตูนนะฮะตัวญี่ปุ่นผีๆหน่อยมันวิชวลมันน่าสนใจฮะคนอยากเอาไปทำเป็นหนังเยอะแยะไปหมดเลยไอ้นี่มันทำเก่งเป็นดีไซน์วิชวลแปลกดีถามว่ามันเฉยขนาดไหนมีคนเนี่ยเชนซอว์แมนนี่ผมนั่งดูกับลูกสาวจริงๆคนที่อยากดูคือลูกสาวผมนะ
ผมรู้สึกว่าดีไซน์มันดีมนุษย์เลื่อยยนต์แม่งมีเลื่อยยนต์ออกจากมือหัวอย่างเงี้ยนะแต่แบบว่าพอดูไปไอ้ตาแม่งนั่งเล่นโทรหลัศบัพท์แล้วเว้ยนั่งเล่นโทรศัพท์ระหว่างดูบอกว่าเอ้ยสุดท้ายก็ดูแบบนั่นแหละแบบพ่อดูต่อไปได้เดี๋ยวเล่าให้ตาฟังด้วยมันแค่อยากรู้เรื่องแต่ว่ามันทิ้งไม่ทันก็จใะจทิ้งเกนันาะเห็นทิ้งแล้วทิ้งกันเห็นทิ้งแล้วทิ้งกันเห็นใช่ใช่ใช่อืมเชนซอผู้กำกับโดนด่าเยอะอยู่ครับแต่จริงๆผมว่าตัวเรื่องมันเล่ายากจริงๆถ้ามันเน้นแอคชั่นไปเลยเนี่ยคงมันกว่าไงดันเน้นพูดเพราะมีคนบอกแอคชั่นไม่มันแอคชั่นไม่มันเชนซอแมนมังงะแอนิเมะเชนซอแมนมังแอนิเมะมันเล่าช้าครับคล้ายๆหนังครามมันพยายามทำให้เป็นนัวๆแต่ผมว่ามันไอ้พวกนัวๆเนี่ยไอ้พวกประพันธ์กรจรจัดไอ้พวกอะไรพวกเนี้ยสนุกกว่าสนุกกว่างานจูจีโตะพอๆกับกล่องเดอโตโร่เลยครับแฟนๆคงชอบแต่คนนอกอาจจะอีกอย่างว่าไอ้เดอโตโร่ไม่ค่อยงงนะครับแต่มันไม่สนุกนะบางอันมันไม่สนุกไอ้จูจีโตะผมอ่านหนังสือมันมาแล้วสนุกดีแต่ว่าไม่รู้ซีรีส์มันเป็นยังไงนะครับไม่ได้ดูของเดอโตโร่มันซ้ำมันไม่ค่อยใหม่รู้สึกมันซ้ำมันซ้ำคือแบบตอนแรกตอนสองยังดีพอเริ่มสามแล้วเดี๋ยวอ้าวแล้วกูเดี๋ยวโดนดึงมันก็เดี๋ยวโดนอีหลอบครับอีหลอบเดดิมแบบเติมมันก็อีหลอบเดิมมหาศึกคนชนเทพซีซั่นสองมาแล้วนะครับพี่จิผมเลิกอ่านไปแล้วครับซ้ำซากแล้วไม่สนุกฮะเรคคอร์ดออฟแร็กนาร็อกแล้วแพงด้วยเล่มหนึ่งอะเลิกอ่านไปแล้วครับขอโทษด้วยแอคชั่นไม่มีแสงฟุ้งซิงฟุ้งฟริงอ๋อหมายถึงเชนซอว์แมนใช่ไหมครับ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 อ่ะไม่ครับตามนั้นครับอ่ะไปดูเอเชียรามาดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อนะครับทั้งข่าวแล้วก็หนังที่ไปดูมาในรอบสัปดาห์นะครับอ่ะพร้อมรับเพลงได้เลยครับเอเชียรามาภูมิใจเสนออินเดียกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่บนเวทีออสการ์ออสการ์ปี2023กลายเป็นปีที่มีผลงานและคนจากวงการหนังเอเชียได้ชิงรางวัลกันมากมายไม่ว่าจะเป็นจากหนัง Everything Everywhere All at Once ที่ไม่ได้แค่ชิงรางวัลแต่น่าจะเป็นตัวเต็งในรางวัลสำคัญสำคัญของออสการ์ในปีนี้ไปแล้วนักแสดงเชื้อสายเวียดนามคีฮุยควนที่หายหน้าหายตาจากวงการหนังไปนานก็รีเทิร์นอย่างยิ่งใหญ่ในหนังเรื่องนี้ถึงขั้นได้ชิงรางวัลนักแสดงสมทบชายกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังมีผลงานของคนทำหนังชาวเอเชียมีนักแสดงเชื้อสายเอเชียที่ได้ชิงรางวัลนักแสดงสมทบหญิงจาก The Whale แต่กลายเป็นว่าหนังเอเชียแท้ๆกลับพลาดโอกาสไปหมดแม้แต่หนังดังของผู้กำกับชาวเกาหลีปาร์คชางอุกอย่าง Decision to Leave สุดท้ายก็ไม่ได้ชิงรางวัลหรือทางกัมพูชาที่อุตส่าห์ส่งหนังที่พูดเกาหลีผลงานของผู้กำกับชาวฝรั่งเศสเชื้อสายกัมพูชาอย่างหนังที่ชื่อว่า Return to Seoul สุดท้ายก็ไม่ได้ลุ้นรางวัลแต่อย่างใดว่ากันว่าปัจจุบันใน10เรื่องของหนังชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจะมีที่ว่างสำหรับหนังภาษาต่างประเทศอยู่เพียง1ที่เท่านั้นและในปีนี้ก็กลายเป็นหนังเยอรมันอย่าง All Quiet on the Western Front ที่กลายเป็นม้าตีนปลายชิงตำแหน่งดังกล่าวไปสุดท้ายหนังอินเดียอย่าง RRR ที่เป็นตัวเต็งรางวัลออสการ์มานานหลายเดือนและหลายฝ่ายกะเก่งว่าอาจจะชิงรางวัลใหญ่ถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็เลยพลาดโอกาสดังกล่าวไปแต่อย่างน้อย RRR เรื่องนี้ก็ยังได้ลุ้นรางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและถ้าได้รางวัลจริงๆก็จะสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นหนังอินเดียเรื่องแรกที่ได้รางวัลในสาขาทั่วๆไปที่ไม่ใช่หนังภาษาต่างประเทศอีกด้วยอินเดียเริ่มมีชื่อเกี่ยวข้องกับรางวัลออสการ์มาตั้งแต่ปี1957กับหนังคลาสสิกที่ชื่อว่า Mother India ที่เราคนไทยคุ้นกันในชื่อธรณีกันแสงนั่นเองในรางวัลสาขาหนังภาษาต่างประเทศเรียกว่าเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของอินเดียบนเวทีออสการ์หลังจากนั้นอินเดียก็มีโอกาสชิงรางวัลอีกหลายครั้งแต่เป็นการทำงานในกองถ่ายหนังต่างประเทศทั้งคันทีหนังชีวประวัติบุคคลสำคัญของทางอินเดียที่สร้างโดยผู้กำกับชาวอังกฤษที่คว้ารางวัลใหญ่มากมายรวมถึงรางวัลเครื่องแต่งกายโดยดีไซเนอร์ชาวอินเดียอีกด้วยก่อนที่อินเดียจะมาได้ชิงรางวัลออสการ์ด้วยหนังของอินเดียเองอีกครั้งในสลัมบอมเบย์
หนังบอลิวูดที่ทำให้ผู้กำกับมิราแนกลายเป็นคนทำหนังดังมาจนถึงปัจจุบันหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าอินเดียมีคนทำหนังที่ได้ชิงรางวัลออสการ์มากมายแต่มาในรูปแบบหนังของต่างประเทศโดยเฉพาะหนังแนวอังกฤษย้อนยุคของอิสมาอิลเมอร์ชานหรืออิสมาอิลอับดุลรามานที่ช่วงหนึ่งแทบจะกลายเป็นขาประจำของงานมอบรางวัลออสการ์ไปเลยไม่ว่าจะเป็น A Room with a Will หรือ Remains of the Day ที่ชิงถึง8รางวัลออสการ์ในปี1993อินเดียแท้ๆมาชิงรางวัลออสการ์อีกครั้งในปี2001ในหนังเกี่ยวกับกีฬาคริกเก็ตเรื่องราการที่ชิงรางวัลหนังภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมหนังความยาว4ชั่วโมงเรื่องนี้กลายเป็นหนังฮิตทั้งในอินเดียและยังชิงรางวัลใหญ่ของออสการ์ในปีนั้นแม้จะไม่ได้รางวัลแต่หนังก็ยังเป็นที่พูดถึงมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะพระเอกอย่างอามีร์ ขานที่ตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้ดังในตลาดต่างประเทศก่อนต่อมาเขาจะกลายเป็นดาราชาวอินเดียที่ดังที่สุดมาจนถึงปัจจุบันวงการหนังอินเดียมาได้รางวัลอีกครั้งในสาขาเพลงประกอบยอดเยี่ยมผลงานของนักแต่งเพลงที่ดังที่สุดคนหนึ่งของอินเดียอย่างเออาร์รามานเรียกว่าออสการ์ปีนั้นกลายเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียไปเลยแต่นั่นก็ยังเป็นการได้รางวัลของหนังฮอลลีวูดอย่าง Slumdog Millionaire ก็เลยอาจจะยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าเป็นความสำเร็จของวงการหนังอินเดียจนมาถึงในปีนี้เองที่ RRR กำลังลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการหนังอินเดียและตอนนี้ก็เป็นตัวเต็งในสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่สำคัญนี่ยังเป็นผลงานหนังเตลูกูหรือทอลลีวูดที่กำลังจะปาดหน้าบอลิวูดสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการหนังอินเดียและเรียกได้ว่าเป็นเต็งหนึ่งในสาขานี้และถ้าทำได้จริงๆงานมอบรางวัลออสการ์ในปี2023นี้ก็น่าจะเป็นคืนที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียอีกครั้งและทำให้โลกได้รู้ว่าวงการหนังอินเดียไม่ได้มีแต่บอลิวูดเท่านั้นคุณดูยังคุณดูยังต้องเอาซะหน่อยไหมครับพี่เนี่ยผมยังไม่ได้ดูเลยต้องเอาซะหน่อยไหมฮะจำเป็นไหมฮะจำเป็นคือผมโหตะกี้ผมนั่งดูไอ้ตัวอย่างมาเนี่ยผมนึกถึงแต่ละฉากเขาว่านะว่าผมดูตัวอย่างมันกี่รอบกำลังจะตั้งใจดูก็แบบโอ้ไอ้เหี้ยอะไรของมึงวะเนี่ยก็คิดตลอดเลยฮะแล้วแบบว่าไม่น่าเชื่อว่าดีแต่แม่งดีสนุกแล้วก็ยาวพี่คือจะว่ามันเซอร์มันเหมือนหนังแบบมันแต่มันแบ่งเป็นพาร์ทดีนะก็คือเราแบ่งดูได้ถูกไหมใช่ครับเพราะว่าเล่นไปเนี่ยมันเหมือนบทที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบบองค์หนึ่งผ่านองค์สองผ่านมันคันด้วยแบบว่าตัวอักษรขึ้นมาเลยตัวหนังสือมาเลยเมื่อสิงโตพบกับเสือเหี้ยอะไรก็ขนาดหนังไม่ต้องขั้นเนี่ยเรายังขั้นเองได้ถูกไหมเลยเดี๋ยวนี้นิสัยดีเลยอ่ะขั้นตลอดเลยอ่ะผมก็เป็นขนาดซีรีส์อ่ะแค่ชั่วโมงเดียวยังขั้นเลยขั้นผ้าแล้วไม่ใช่ขั้นองค์ด้วยนะขั้นว่าโอเคหมดวันละไปละผมกลับไม่ชอบเพลงที่มันเต้นแล้วได้เข้าชิงเว้ยผมก็ชอบเพลงท้ายเว้ยไอเพลงที่มันตะแกะในที่เอาตัวอย่างมาให้ดูไอฉากที่มันคนหนึ่งแม่งเดินถือธนูและอีกคนหนึ่งแม่งไอ้นั่นอะขี่ผมว่าเพลงอินเดียมันทำผมเรียกว่าช็อตซูเปอร์ฮีโร่เก่งเพลงแบบโหมฮะแล้วก็เดินกันแบบอย่างเงี้ยผมว่าไม่ทำแล้วมันเข้าไม่ว่าจะเป็นแบบคังคูใบออกหรือว่าอะไรเงี้ยตัวพระเอกออกอะเวลาพระเอกนางเอกออกอินเดียมันทำแล้วมันเพิร์กมันมีเครื่องบางชิ้นอะเครื่องที่เป็นเครื่องสายที่มันดังแท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 งมันดูแบบก็เขิมดีต้องดูใช่ไหมฮะต้องดูใช่ไหมฮะควรจะดูเพราะว่าคือถ้าเราชอบความแฟนตาซีและอะไรอะไรของมันเนี่ยนี่คือผมดูไปคนเดียวใช่ไหมใช่อลิซยังไม่ได้ดูมันยาวพี่คุณควรต้องดูคุณเคยเปิดนะแล้วก็หยุดไปแต่เปิดนิดเดียวเหมือนแบบก็ยังไม่ใช่วันของเราอะไรเงี้ยพอเปิดมาแล้วไอ้เพย์เฮดอ่ะมันเดินช้ามากเลยมันเพราะมันเยอะแค่มันแบบโอ้โหว่าโอ้โหมันแค่ไหนวะเนี่ยเอางี้ดีกว่า5 นาทีแรกอ่ะมันทำให้เราต้องไปต่อไงคือไม่ใช่ฉากคนเดียวสู้ร้อยคนนะไม่ใช่ฉากนะแต่มันฉากแบบเอ้ามึงเหี้ยอะไรวะมึงลักพาตัวเด็กก็เฉยเลยเงี้ยหรออะไรเงี้ยเพราะเรื่องทั้งเรื่องมันเกิดจากการแบบเด็กโดนพาจากหมู่บ้านไงคุณผู้ชมครับผมไม่มีมารยาทดีๆถ้ามันพูดไทยไหมฮะผมไม่อยากขี้เกียจฟังภาษาต่างประเทศอ่ะมันภาคไทยไหมฮะแต่น่าจะมีนะหนูว่าไม่แน่ใจมันดังนะมันเน็ตฟลิกอะฮะผมไม่แน่ใจใช่ครับใช่ครับมีภาคไทยไหมฮะถ้ามีภาคไทยอาจจะตัดสินใจง่ายขึ้นเยอะเลยคือมันเป็นภาษาอินเดียเนาะเราฟังไม่ได้เลยมันอ่านต้องอ่านหมดเลยเนี่ย
นะฮะแต่ถ้าพี่ตอบยืนยันอย่างนั้นก็เดี๋ยวจะฝ่าฟันคุณวรศักดิ์บอกมีภาคไทยด้วยเฮ้ยถ้ามีสบายเฮ้ยถ้ามีสบายอ้าวแล้วคุณจอนบอกไม่มีไม่รู้แล้วกันเว้ยไม่มีครับภาคไทยต้องเช็คเลยมั้ยหรือยังไงเฮ้ยแต่คุ้มนั่งดูเหอะรับรองสนุกได้ครับเดี๋ยวค่อยๆซอยไปก็ได้ค่อยๆซอยไปทีละนิดทีละนิดนะฮะยิ่งไม่มีอะไรดูด้วยไอ้การีบาวจบไม่ยังไม่จบแบบหมดแหละหมดของหมดของหมดมีคนเทียบบอกว่าไอ้ตัวนึกว่าหนังมาร์เวลไม่ใช่ฉากแรกที่มันโอเพ่นทุกอย่างเนี่ยค่ะผมแม่งโหดกว่าหนังมาร์เวลเยอะเลยโหดยังไงไหนเอางี้ดีกว่าเราเวลาเรารู้สึกอะว่าแบบมนุษย์ต่างดาวแม่งจะทำอะไรเกี่ยวกับโลกเนี่ยนะในหนังเนี่ยรู้สึกว่าแม่งไอ้เหี้ยทำซะทีว่าโลกอยากแตกกูก็เฉยเฉยกูไม่อยากอยู่อย่าทำก็ทำไปเออไอ้ธานอสทำไมมันปฏิบัติการมันช้าจังว่าค่อยค่อยมุดช้าจังว่าเออเร็วๆหน่อยไอ้นี่ไม่เลยฮะไอ้นี่มาถึงเด็กกำลังร้องเพลงให้มึงฟังอยู่ดีๆเอออีเด็กนี่ดีร้องเพลงดีป่ะไปอยู่ด้วยเอาตังค์ให้แม่งหน่อยอันนี้ก็โอ้เขาให้รางวัลเธอที่เธอร้องเพลงได้ดีบอกไอ้เหี้ยที่ไหนได้เอาไปเลยแม่งเอาอุ้มเด็กชิบหายถูกใจเอาไปเลยแล้วแม่แม่งวิ่งตามอ่ะอย่าอย่าอย่าไออังกฤษมาเออดีงั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอรับผ่าตัวปุ๊บอันนี้เราหยุดเราเอาแค่นั้นก่อนค่อยๆไม่แต่อันนี้คือเร็วมากนะภายในเวลาแบบ2นาที3นาทีแรกแล้วก็แบบว่ามาถึงก็พัวคนดูนั่งดิผมนั่งเหี้ยไอ้มึงเล่นอย่างงี้เลยเหรอไอ้เหี้ยมึงเล่นอย่างงี้กับเด็กผู้หญิงและคนชราเลยเหรอวะแบบนั้นน่ะเสียงนะครับเสียงนะฮะRRมีเสียงให้เลือกนะครับมีฮินดีอังกฤษตุรกีสเปนแล้วก็โปรตุเกสแบบบราซิลง่ายๆดีพี่หรือจะดูดีไม่รู้เรื่องเออผมดูโปรตุเกสบราซิลไปเลยดีกว่าวะไม่ให้มันแตกเลยให้มันแม่เอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแต่เวลามันภาคอินเดียผมว่ามันให้ฟีลที่ดีเออเหมือนเวลาเราเขาเรียกว่าอะไรดีอะเวลาเราดูหนังการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าเสียงภาคแม่งไม่ได้ฟิลเท่าเสียงภาคของญี่ปุ่นเว้ยมันมีส่วนเยอะมันมีส่วนเยอะโอ้โหแบบได้อ่ะเดี๋ยวดูอาทิตย์หน้าหาเวลาซึ่งหายากแล้วเกิดมาดูข่าวดีกว่าครับว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างครับอะไรนิวส์อัปเดตนะครับได้เลยค่ะเริ่มจาก Sundance เลยนะถือว่าเป็นเทศกาลหนังที่เปิดโอกาสให้หนังฟอร์มเล็กๆได้เข้าฉายแล้วก็สร้างความสำเร็จมาหลายเรื่องเลยนะคะล่าสุดก็มีหนังอีกเรื่องค่ะมาจากออสเตรเลียนะคะที่ไปเตะตาค่ายใหญ่จนมีข่าวว่าถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วด้วยนะคะหนังเรื่องนี้นะคะจะเป็นแนวสยองขวัญที่มีชื่อว่า Talk to Me ค่ะหนังก็ว่าด้วยเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกันที่บ้านเพื่อนนะคะเพื่อไว้อะไรให้กับวันครบรอบวันตายของแม่เพื่อนคนนี้เนี่ยแหละแต่ว่าอยู่มาวันนึงก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดค่ะก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะอยู่ดีๆก็เห็นภาพหลอนบางอย่างแล้วเรื่องราวสยองขวัญก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นค่ะหนังกำกับโดยฝาแฝดแดนนี่และไมเคิลฟิลิปปูนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยจริงๆเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มากำกับเรื่องนี้เรื่องแรกเลยนะคะล่าสุดเขาบอกว่าค่าย A24 อยู่ในขั้นตอนของการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์หนังเรื่องนี้ไปฉายในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งค่ายหนังเนี่ยคือต้องทุ่มเงินกว่า7หลักเลยนะคะในการซื้อลิขสิทธิ์เรื่องนี้มาและถ้าหนังประสบความสำเร็จนะก็จะมีโอกาสที่จะนำมาสร้างใหม่อีกครั้งนะคะเรื่องนี้วางกำหนดฉายที่อเมริกาไว้ซัมเมอร์นี้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ระบุวันฉายออกมาค่ะก็รอติดตาม Talk to Me ค่ะโอเคครับอ่ะไปต่อเลยครับต่อเลยอันนี้เป็นการกลับมาแสดงร่วมกันนะคะของแบดพิตแล้วก็จอร์จคูนี่ค่ะเป็นหนังแนวทริลเลอร์ของค่าย Apple นะคะโดยที่หนังเนี่ยมีชื่อว่า Whoops นะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีเนื้อเรื่องออกมาอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าตัวจอร์จคูนี่มีให้สัมภาษณ์ไว้นิดนึงว่าจะเป็นเรื่องราวของสองหมาป่านักฆ่าผู้รักสันโดษได้รับมอบหมายให้ทำงานชิ้นเดียวกันนะคะหนังอยู่ในการดูแลของจอห์นวัตส์ค่ะก็เป็นผู้กำกับ
Spider-Man เวอร์ชันล่าสุดนะคะที่จะทำหน้าที่ทั้งโปรดิวซ์ด้วยกำกับแล้วก็ยังเขียนบทด้วยทั้งหมดเลยค่ะหนังเริ่มต้นถ่ายทำกันไปแล้วนะคะจะออกฉายทาง Apple TV Plus แต่ว่ายังไม่ได้มีกำหนดออกมาค่ะไม่ค่อยสำเร็จเลยเนาะ Apple TV Plus บ้านเราอ่ะไม่มีกระแสเลยอ่ะก่อนหน้านี้มีหนังวิลสมิธเรื่องนึงนะฮะไม่ค่อยมีคนพูดถึงเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่จีนครับผมพี่จีนซื้อเครื่อง Macผมซื้อมาหลายเครื่องแล้วครับแม็กเนี่ยทั้งแล้วก็ได้ฟรีแล้วก็ได้ดูฟรีดูมาว่าปล่อยหลุดครับพี่ปล่อยหลุดไม่ลงทะเบียนไม่เคยคิดว่าจะใช่ไหมไม่อยากตื่นเต้นกับมันครั้งเดียวฮะตอนได้ฟรีมาครั้งแรกฮะตื่นเต้นเข้าไปดูแล้วก็มันเมนูมันมีให้เลือกน้อยนะครับมันถ่ายแป๊บหมดแล้วใช่น้อยแล้วก็แต่ละเรื่องดันเฉพาะมากๆด้วยหนูว่าประเด็นมีเรื่องเดียวที่รู้สึกสนุกอะตอนผมก็ใช่มอนิทอล์กใช่อันนั้นสนุกที่เจนนิเฟอร์แอนิสตันใช่ไหมใช่อันนั้นสนุกมากดุเดือดแล้วก็สนุกแต่หนูดูไปยังไม่จบซีซั่นหนูก็ว่าหนักหนูไม่ไปหนูไม่ได้ไปต่อหนูว่าประเด็นมันหนักอ่ะแบบหนักไงมันเล่นเรื่องข่าวสิ่งแวดล้อมแล้วก็คอร์รัปชันเรื่องสังคมในองค์กรจำได้ว่าตอนเปิดDisney ไม่ใช่ Disney ตอนเปิด Apple TV Plus มาเขาก็โปรโมทเรื่องนี้แหละครับแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยทุกคนก็พูดถึงแต่นี่แหละมันก็เรื่องนี้แหละ Monitor ไม่จริงๆมันก็มีเรื่องอื่นอีกแต่ว่าหนูว่าเรื่องอื่นก็เฉพาะทางหนูมีรีวิวอย่างนี้เขาบอกมี Ted Lasso Ted Lasso ดังมากได้รางวัลแล้วก็จะมีเรื่อง Surveillance ที่หนูมารีวิวอะไรเงี้ยก็ยิ่งฉีกๆหนูว่าเรื่องใหม่ๆยิ่งมีคอนเซ็ปต์แบบเก๋ไปเลยอ่ะแล้วมันเลยไม่ได้แบบโดนใจหมู่มวลขนาดนั้นมันเฉพาะทางจริงๆมันเรานึกถึงตัวเราเองอ่ะคือมันไม่จำเป็นต้องอะไรแบบนั้นก็ได้นะคือไม่ต้องการเก๋ขนาดนั้นถูกไหมฮะเราไม่ต้องการเก๋ขนาดนั้นถ้าเก๋อันนี้อันที่เธอเบาก็เบาแต่นี่คือมันไม่มีแทรกมาเลยไงพี่คือแม้กระทั่งหนูที่ว่าเราก็เลือกของง่ายๆอะไรก็ได้แล้วนะไม่ได้เรื่องมากนี่ไงฮะมันแทรกนี่มาไงซีรีส์ Foundation ไงจากอาซิมอฟโหดูมันเอามาแต่ล้านสิอู้ประสาทแดกไม่ไหวเอามาซะไม่ไหวเปิดไปเจออะไรทอมแฮงค์อันก่อนหน้าเนี่ยฮะที่เป็นทอมแฮงค์อ่ะเห็นหน้าทอมแฮงค์ก็ไม่อยากดูไอ้ที่ลงเรือป่ะลงเรือป่ะที่ลงเรือนะพอมามีวิลสมิธอันใหม่โหหน้าวิลสมิธอย่างนี้ทั้งโปสเตอร์แล้วก็เป็นดําเป็นแบบเป็นสกปรกไม่ไหววะเครียดดูจริงจังมากดูพยายามจะดีอ่ะพยายามจะแบบว่าตัวทรงมากอ่ะมันดูแต่งทรงอ่ะมันคุณค่ามากมากซึ่งต่อยกันไม่ได้อ่ะต่อยยิงๆแทงๆมีคนบอกว่า RR ที่มีภาคไทยต้องบิลลี่นะเอ้าอะไรวะไม่เอาฮะไม่กล้าสมัครเดี๋ยวแม่งหาย cancel account แล้วคือมันแย่มากนะส่งเมลไปให้แม่งก็ไม่ตอบเข้าไปที่หน้าเพจมันแม่งก็ไม่ตอบเชี่ยอะไรแม่งก็ไม่ตอบกูสักอย่างนึงแต่แม่งโพสเรื่องคืนนี้เรามาดูกระตูนเรื่องนี้กันไอ้สัสโคตรโว้ยเป็นบอทฟาวเดชั่นสนุกมากครับครับหล่อดีๆๆๆไม่บอกผมรักไม่น่าปกตินะมันต้องผมมันต้องพิเศษนะดูฟาวเดชั่นได้ผมไม่ไหวนะไอซิมอลผมไม่ได้สักอันรู้เรื่องคุยอะไรกันวะคุณทำอะไรผมได้แก่สุดก็ดูนะฮะดูนะได้แก่สุดละหลังจากนั้นไม่ไหวละไอฟาวเดชั่นนี่หนักไปไม่ไหวอ่ะอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งข่าวนะคะปิดท้ายกันด้วยหนังอุตสาหกรรมครอบครัวนะคะคุณพ่อกำกับคุณลูกแสดงนะคะอีธานฮอคจะมารับหน้าที่ทั้งโปรดิวซ์ด้วยกำกับด้วยแล้วก็เขียนบทเองด้วยนะคะหนังจะมีชื่อเรื่องว่า Wildcat ค่ะซึ่งว่าด้วยเรื่องราวของนักเขียนชื่อดังนะคะในยุค50โดยที่ลูกสาวเลยนี่มาย่าฮอคนะคะจากนักแสดง Stranger Things เขาจะมารับบทเป็นแฟนเนอรี่โอคอนเนอร์นักเขียนชื่อดังของ US นะคะที่ช่วงสุดท้ายของชีวิตของเธอเนี่ยคือป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองแล้วก็เสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อนตอนผ่าตัดเนื้องอกในปี1964นะคะด้วยวัยเพียง39ปีเท่านั้นเองหลังเสียชีวิตไปเนี่ยผลงานของเธอก็ได้รับรางวัลมากมายแล้วก็เป็นที่พูดถึงในเวลาต่อมานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหนังอยู่ในระหว่างการถ่ายทำแล้วก็ยังไม่ได้มีกำหนดฉายออกมาค่ะ
อีธานฮอคไม่ได้เล่นนะกำกับอย่างเดียวอีธานฮอคให้ลูกสาวเล่นนะฮะโปรดิวด้วยกำกับด้วยเขียนบทเองด้วยโอ้นะน่าสนใจนะครับเหมือนแม่จริงนะใช่ครับเหมือนมากฮะเหมือนมากฮะเหมือนจนตกใจนะคือไม่มีอีธานฮอคสักนิดเลยอ้าวทั้ง3ข่าวประจำวันนี้นะครับส่วนตอนนี้เรามาดูหนังที่พี่ต่อเลือกมานำเสนอในสัปดาห์นี้ดีกว่านะฮะเรื่องอะไรครับพี่เรื่องอะไรครับเรื่องป่ะริชเชอร์กับริชเชอร์ป่ะใช่ป่ะอ่ะแจ็คริชเชอร์กับอะไรเอ่ยกับอะไรอีกเรื่องวะโอ้พี่ถ้าแจ็คริชเชอร์นี่แจ็คริชเชอร์อันเดียวก็พอแล้วมั้งครับโอ้ถ้างั้นแจ็คริชเชอร์นี่เอาไว้ทีหลังเอาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งบอชคืออะไรหรือเป็นซีรีส์อ่ะพี่ซีรีส์อ๋ออันนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงสตรีมมิ่งใหม่อเมซอนว่าหรอกคือสมัครไปเนี่ยถึงเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยไอ้ห่าแม่งคือผมรู้แล้วล่ะระหว่างผมกับภรรยาเนี่ยค่ะเรามีสิ่งที่มีรสนิยมคล้ายๆกันในการดูหนังคือกูชอบดูหนังเลือดเดือดชอบดูหนังที่สืบสวนสอบสวนแล้วชอบดูหนังที่แบบว่าอะไรก็ได้ที่มันไซแคสนิดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเคยดูเราเคยมี HBO นะดันเข้มข้นระดับดันคือเราเคยมี HBO แต่ว่าเราก็ไม่รู้สึกว่าเราแบบว่า HBO มันใช่ไงเราก็เปิดดูไว้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะปรากฏว่าเออเว้ยแม่งAmazon นี้แม่งเต็มไปด้วยเรื่องที่แบบเข้าทางกูมากเลยแต่ละเรื่องไม่ว่าจะเป็น Goliath นะฮะไม่ว่าจะเป็น House Dr. House MD เพิ่งอยู่ Prime หรือว่าไอ้พวกอะไรอ่ะ The Boy ก็อยู่นี่ครับพี่ The Boy ก็อยู่นี่ไม่เป็นไรไอ้พวกนั้นมันของตายไงเราเพิ่งใช่ไหม A Man on High Castle เนี่ยก็อยู่นี่ใช่ถึงแม้กระทั่งไอ้บอสก็อยู่นี่เว้ยเราต้องเล่าให้ผู้ชมฟังครับว่าบอสมันคืออะไรครับบอสเนี่ยเป็นชื่อของไอ้ตำรวจสายสืบอาวุโสนะฮะขั้น3คนนี้แหละนะฮะคือไอ้คนนี้ไอ้บอสเนี่ยเป็นคนที่ดูเหมือนชีวิตแม่งจะไม่มีความสุขเลยเดินตัวเอียงๆคอเอียงๆแล้วก็แบบว่าทำงานทั้งวันน่ะทำงานทั้งวันทั้งคืนแบบนั้นน่ะนะฮะแล้วก็ประเด็นของไอ้บอสอย่างนึงก็คือว่ามันเนี่ยชอบยิงผู้ต้องสงสัยเอ้าอ่ายิงทิ้งเลยนะฮะแล้วมันก็บอกว่ามันบอกเมืองนี้ต้องการการแบบคล้ายๆกวาดให้มันสะอาดอ่ะเราต้องการอย่าเสียเวลาอย่าเสียเวลากวาดให้แม่งสะอาดแล้วมันก็ขึ้นลงขึ้นศาลเป็นประจำด้วยคดีนี้นะฮะเพราะว่าเขายังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยอยู่เลยไม่ให้โอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะมันก็เลยแบบว่าโดนไม่ให้ทำคดีระหว่างการพิจารณาคดีของมันเองเนี่ยนะฮะเขาบอกให้มันไปทำแบบเรื่องง่ายๆแล้วกันปรากฏว่ามันก็ไปคุยกับแบบไปดูคดีอื่นซึ่งแบบคดีมโนสาเล่นะปรากฏว่าเป็น LA ใช่ไหมครับใช่ฮะใช่ฮะตำรวจ LA นะมันก็ปรากฏว่ามันก็ไปเจอคุยกับคนแก่ที่แบบว่าบ้านหลังหนึ่งอยู่ชี้แม่งหมาคาบกระดูกมาเว้ยมีหมาของเจ้าของบ้านคาบกระดูกมาที่ต่อดูแต่ละเรื่องที่หมายไอ้นั่นเด็กเอานิ้วมาไอ้นี่หมาข้าวกระดูกไอ้นี่ข้าวกระดูกอ่ะก็เลยกลายเป็นเรื่องแล้วทุกคนก็บอกโอ้ยมันก็คงไม่มีอะไรอ่ะแล้วก็แต่ปรากฏว่าไอ้กระดูกที่มันสืบเนี่ยกลายเป็นเรื่องแบบบัดซบอันยิ่งใหญ่อ่ะแล้วมันก็นำพาไปสู่เรื่องวินาศสันตโลอื่นๆมาเช่นตกลงเด็กมันตายเพราะใครทำไมถึงตายมันโดนอะไรมากแค่ไหนถึงตายกระดูกที่มาเนี่ยเด็ก13ถูกไหมฮะใช่ขนปี๋เลยแล้วมันก็มีแบบว่าคืออันนี้เป็นแกนหลักเลยนะทั้งเรื่องตามว่าเด็กคือใครฆ่าเด็ก
แล้วมันก็มีเรื่องของไอ้ผู้ร้ายโรคจิตที่เข้ามาเนี่ยพยายามจะมาบอกว่ามันเนี่ยแบบเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วมันก็ทำให้มีเรื่องต่อไปเรื่อยๆเรื่องต่อไปเรื่อยคือไม่รู้จะสปอยล์เปล่านะแต่ว่ามันทำให้เรื่องแบบวินาศและได้สุดๆไปเลยเหมือนกันไงแล้วไอ้บอสก็กลายเป็นแบบส่วนหนึ่งก็กลายเป็นแบบเหมือนแพะที่เขาจะให้รับความล้มเหลวของตำรวจ LA อะไรอย่างเงี้ยครับเข้ามาโอ้โหแต่แบบมันแบบสไตล์ไม่ใช่สไตล์แบบเขาเรียกว่าอะไรอย่าง CSI เนี่ยสืบเร็วใช่ไหมสืบเร็วตรวจเร็วสืบเร็วตรวจเร็วอันนี้ไม่สืบนานเหรอสืบนานอยู่สืบต้องเดินแล้วยังแบบประเภทจดคำให้การอยู่อะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์ใครดูไอ้พวก Law and Order มาแล้วชอบเนี่ยหรือใครดูไอ้พวกMajor Crime นะฮะหรือดูอะไรอย่างเงี้ยมาผมก็ชอบเรื่องนี้แล้วพระเอกแม่งก็เถื่อนแล้วก็เก๋าอ่ะมันเก๋าอ่ะAmazon ไทยตั้งชื่อว่าสืบเก๋าแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้พูดถึงแค่นี้ไงมันพูดถึงว่าคือชีวิตของตำรวจอะที่แม่งอยู่เนี่ยมันอยู่เนี่ยนะฮะตำรวจแก่อาวุโสแก่ๆในเนี่ยสังคมไอ้สืบของมันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วตำรวจต้องถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองยังไงอัยการเข้ามาอยากเสือกจะเล่นการเมืองยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วตำรวจก็จะหักกันเองอะไรโอ้แบบแทงกันเองสนุกเลยแล้วก็แบบว่ามันเนี่ยแล้วตัวละครไม่เยอะตัวละครมันไม่เยอะตามคือมันไม่งอกมาเรื่อยๆมันเปิดไม่กี่ตัวแล้วมันก็ต้องขึ้นเรื่องใหม่เรื่อยๆถูกไหมฮะมัน7ปีแล้วนะครับมันมี7ซีซั่นไงฮะนี่อันนี้ที่พูดถึงคือซีซั่นแรกแต่ผมว่าแค่ซีซั่น1เนี่ยผมว่าโหแม่งพักจากดูเค้าเรียกว่าอะไรนะพักจากดูไอ้พวก Terminal Listผมก็ต้องขั้นด้วยไอ้เรื่องนี้พักจากดูแจ็คเลเชอร์ผมก็จะขั้นไอ้เรื่องนี้พักจากไอ้แจ็คไรอันผมก็จะขั้นจากไอ้เรื่องนี้อีกทีมาต่อดูแต่ละอันนี่คือมาพักจริงหรือเปล่าใช่ปะเออใช่เหมือนวิ่งมาราธอนอยู่แล้วแบบว่ากูแวะไปว่ายน้ำดีกว่าเนี่ยมันได้พักไหมฮะโอ้โหวันนี้ของหนูอ่ะมีซีรีส์พักแบบพักจริงๆเดี๋ยวพี่ดูว่าซีรีส์ของหนูพักยังไงเออพี่ต่อต้องดูเวลาเขาพักยังไงมันพักโอ้โหพักอาชญากรรมพักด้วยอาชญากรรมนี่แปลกๆครับพี่คุณดอลล่าถามว่าถ้าดูไอซีรีส์ไต้หวันซึมๆมาเรื่องนี้ได้เลยไหมผมว่ามันคนละโทนมันคนละโทนไอ้เรื่องนั้นมันอึดอัดวันนี้เยอะไอ้นี่มันแบบ uh-huh. คือมันก็อึดอัดท้ายไอ้บอสอะแต่ไอ้ได้แต่มันก็มีอะไรที่ทำให้เราขำได้ว่าความทุเรศของตำรวจความอนาถที่แบบจะต้องมานั่งล้างอ้วกคนเมาที่ตัวเองจับมาด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยรถเพราะรถเมียยืมมารถกลมให้มาไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องทำแบบเนี้ยชีวิตมันสนุกดีเป็นชีวิตแบบฟีลแบบนั้นนะฮะซึ่งส่วนตัวผมว่าบทจะเครียดขึ้นมาทีเครียดมากเลยนะฮะเฮ้ยมันทำดีทีดีแบบไอ้คือเราต้องพูดไอ้สัตว์มึงเล่นงี้เลยเหรออยู่มือมากไอ้ซีรีส์ครามฝรั่งเนี่ยโอ้โหมันเซียนมากเลยโอ้มันเซียนคือคราวที่แล้วที่เราพูดถึงซีรีส์ครามไต้หวันน่ะครับมันเหนื่อยเกินว่ะมันไม่พอดีอ่ะมันไม่พอดีที่จะผ่อนคือไต้หวันเนี่ยแม่งเชนเกียร์ขึ้นข้างหน้าอย่างเดียวเลยจะขึ้นกูจะขึ้นเขาอย่างเดียวเอาหนักแล้วหนักเล่าไม่ห่วงกูเลยพวกนี้มันอ่อนมันเก่งฮะมันทำเยอะมันเก่งทำเยอะแล้วมันหลอกล่อให้แบบนะกูเอาเหี้ยต้องตามดูต่อให้ได้เพราะตอนจบเอาเหี้ยมึงจบงี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องทุเล่เกี่ยวกับตำรวจเยอะมากซึ่งสนุกดีถ้าดูแล้วก็แต่ทรงนี้มันจะไม่ค่อยบู๊ถูกไหมฮะมันจะไม่ค่อยแอคชั่นไม่ค่อยฮะไม่ค่อยแต่เทรลเลอร์แน่คือแบบว่าลุ้นน่ะแล้วก็ปริศนาใหม่ปริศนาใหม่ลุ้นนะฮะความน่าเป็นห่วงของครามซีรีส์ฝรั่งคือชีวิตไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่ฮะมันเป็นไหมฮะดูลำบากไอ้นี่เหรอขมดูขมเข
็มีความหวังอยู่แต่มันหวังในแบบโลกของมันไงความหวังของมันคือกูอยากกวาดไอ้พวกนี้กูอยากกวาดให้มันสะอาดขณะที่คนอื่นบอกโอ้มึงทำตัวอย่างนี้เขาไม่เรียกตำรวจแล้วก็เรียกเฮียอะไรเงี้ยนะเฮียบอกไอ้สัตว์ก็พวกกูต้องเป็นแบบนี้เพราะมึงไม่ทำเฮียทำอีกเฮียทำอีกอย่างฮะเฮียทำอีกอย่างไม่ใช่อย่างนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้มันมีความเชื่อในแบบของมันใช่ใช่อยู่ดมการดมการใช่สนุกฮะสนุกสนุกสนุกเรื่องนี้ดูเพื่อพักหลังจากความตื่นเต้นที่เราดูแจ็คริเชอร์พักอะไรเนี่ยพักจากแอคชั่นแหละผมว่าถ้าจะเอาความหมายชัดๆนะฮะพักจากแอคชั่นแหละมันไม่ได้พักอะไรหรอกมันเป็นพักอย่างนี้มันไม่พักนะพักเอาเครียดมาเอาแอคชั่นมาพักเครียดโอ้โหเล่นดูเทอร์มินอลลิสต์มาเงี้ยโหเหนื่อยเจ็บแทนไอ้ชื่ออะไรไอ้อ้วนไอ้สตาร์ลอร์ดกูต้องพักจากความป่วยกระบาลของมึงซะหน่อยเลยฮะพักจากไอ้เนื้องอกของมึงเนี่ยมาหาบอสหาลุงบอสหน่อยต้องเอา HBO Go อีกอันก็พี่ต้องเอาไอ้เชโนบิลบอสคานไปดูฮะเออไอ้นั่นคนทำเชโนบิลนะฮะไอ้ Last of Us อ่ะ Last of Us นี่คนทำเชโนบิลนะครับฉะนั้นเวอร์เดียวกันไงเวอร์เดียวกันเพราะว่าไอ้คนทำเกมมันบอกว่าเออให้น้าคนนี้ทำมาดีแล้วเพราะว่ามันเบอร์ใกล้เคียงกันซึ่งโอ้มันทำมาเบอร์นั้นก็พี่จะได้ไว้เผื่อพี่ต่อจะไว้พักเมียถามตอนแรกถามว่าระหว่าง HBO กับ Amazon เอาอะไรแต่ผมว่าพี่ต่อเลือกถูกอะเพราะว่าถ้าเกิดจะเอาคอนเทนต์ใหม่นะครับผมว่า Amazon ดีกว่าครับ HBO มันจะเต็มไปด้วยคอนเทนต์ที่เราดูแล้วฮะเต็มเลยแต่ว่าหนูว่าคือแต่พอพี่ต่อพูดอย่างเงี้ยหนูเห็นภาพเลยเพราะว่าหนูกับรู้สึกว่า Amazon ไม่ตอบโจทย์หนูเลยเพราะมันมาทางนี้เลยมันมาทางนี้เลยพอจะกดดูแต่ละอันแล้วมันไม่ไหวอ่ะไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรพักเลยอ่ะมันมีแต่จานหลักล้วนๆอ่ะแล้วกลายเป็นว่าออริจินอลของ HBO หรือว่าซีรีส์ยาวที่เรารอต่อหรือแม้กระทั่งซีรีส์ใหม่ที่เพิ่งเกิดมาคือมันใช่เราหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้สำหรับหนูนะคะโอ้ใช่ชัดเจนวันนี้พี่ต่อพูดทำให้จริงหรือหนูต้องลบละมันไม่ค่อยมีเลยของหนูอ่ะมันจานโอ้โหมันจานหลักมันเนื้อล้วนๆเลยครับไอ้ Amazon เนี่ยแล้วก็จะอีกอย่างคือดราม่าไปเลยดราม่าชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกไลฟ์อะไรพวกนั้นแต่จริงพวกนั้นก็เคยดูมาแล้วนะโอ้ยไม่ไหวมันชีวิตมันก็หนักซับซ้อนเกินไปว่ะถ้าเราดูเมนูของ Amazon ฮะมันจะมีหน้าตัวละครเอกเหมือนไอ้บอสเนี่ยเต็มเลยฮะใช่ก็แล้วเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปคือเอาจริงเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยพูดเลยเราก็เคยดูหลายๆอันของ Amazon มาเราก็ดูผ่านไอ้บางเว็บอะนะมาแล้วล่ะแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่แบบเอาวะแม่งก็นอนดูง่ายๆไม่ต้องไปประกอบร่างซับเพี้ยอะไรเงี้ยมันมีให้ครบเลยฮะมันมาทีมันก็ครบต่อก็สบายใจดูจะยอมไปแต่ปัญหาของเมซอนเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมีใครแบบมึงเลิกยิงโฆษณาก่อนแรกใช่ไหมฮะก่อนซีรีส์มึงจะหมุนน่ะคือแม่งหมุนหาโฆษณาผมแบบไอ้เชี่ยมจะหมุนหาโฆษณาอะไรนักหนาเหมือนอาการคอขวดแบบนั้นน่ะผมนึกว่าผมกดผิดเรื่องทุกรอบเลยฮะแบบอ่ะกูเรื่องไหนวะใช่เหมือนกันงงมากเมื่อกี้กดดูหนังเอ๊ะมันมาแต่เรื่องนี้อ๋อมันโฆษณามันขึ้นอะไรมามันขึ้นอะไรมาสองซับเนี่ยบางตอนก็ไม่มีบางตอนก็ไม่มีนะฮะบางตอนแม่งเป็นซับรัสเซียAmazon ไม่รู้แต่ว่า HBO เนี่ยจุดขายเขาครับถ้าเป็น HBO พี่ต่อจะหนักกว่านี้ฮะซับเละฮะซับเละบางเรื่องก็ไม่มีซับแล้วเอาหนังญี่ปุ่นมาฉายแต่ไม่มีซับให้กูแล้วกูจะไปยังไงไปไม่เป็นเป็นอย่างนั้นซึ่งบอสอันนี้คือบอสนี่คือเรื่องคือแจ็คริเชอร์แจ็คริเชอร์ไม่หลายพูดได้เยอะเพราะว่าดูเยอะแม่งหนังมันเข้าทางไงดูได้โหดูได้ยาวนะฮะแจ็คริเชอร์นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่มันเพิ่งมาซีซั่นแรกป่ะฮะใช่ฮะสิฮะซีซั่นแรกเป็นแจ็คริเชอร์ที่ดูแล้วทำให้คุณลืมแจ็คแบบทอมครูซไปเลยนะฮะประมาณนั้นคือเวลาที่เราดูหนังทอมครูซอ่ะเราจะอดงงไม่ได้ว่าเอ๊ะ
ไอ้เวลาทหารเนี่ยที่มันก่อคดีแล้วมันบอกคุณถ้าอย่าให้เขามานะถ้าเขามาเนี่ยผมจะต้องตายแน่ผมกลัวผมมันเอาผมตายแน่อะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยแล้วเป็นทองแล้วเป็นทองครูสโผล่มาแล้วเราก็ตัวกลัวกลัวไอ้เตี้ยเนี่ยโดนทุนตาตัวใช่ใช่โอ้ยกลัวเตี้ยเตี้ยกว่าไอ้ทหารที่ก่อคดีไงเขาก็โอ้เอางี้มันเขาตัวน่าจะต่ำกว่ารสมุนไพรนะใช่ไหมภาคสองอยู่แล้วแง่อยู่แล้วค่ะอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยว่ะแต่สนุกนะก็สนุกใช้ได้ไงนะฮะถ้าเทียบกันกับแจ็คริชเชอร์ฉบับของ Amazon ซึ่งอันนี้ดุดันกว่าเยอะพี่แจ็คกูบอกเลยแบบไม่สนใจแล้วความซวยของมันก็คือมันตัวโตแล้วมันก็ชอบเดินนะชอบไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ค่อยมีใครแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็กวนเต้นคือแม่งมีครบอ่ะเป็นพี่กล้ามนี่ใช่ไหมฮะเป็นแบบเป็นพี่กล้ามอ่ะกะมีเหี้ยตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะตัวแบบตัวใหญ่มากตัวอย่างนักแม่งการฟุตบอลแบบนั้นอ่ะแล้วมันก็เดินแบบเดินอย่างในเมืองเหมือนเปียสมบัติเมทนีฮะเดินแล้วผมในเมืองเล็กๆอ่ะคือคิดดูเดี๋ยวแล้วไปไหนมาไหนก็มีคนรู้จักอะไรเงี้ยซึ่งก็ไปเขาเรียกว่าจากเหตุโง่ๆในตอนแรก ก็ต้องมาช่วยตำรวจสืบคดีที่เกี่ยวข้องกับแบบว่าอยู่ๆคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ทำให้มันมาพัวพันกับเรื่องนี้นะฮะกลายเป็นคดีที่แบบว่าพี่ชายมันคือศพที่เกิดขึ้นอ่ะเป็นศพของพี่ชายมันแจ็คก็เลยต้องแบบว่ากูกำลังอะไรกันวะเนี่ยกูไม่สนใจรู้อย่างเดียวว่าเราจะฆ่ามันให้หมดนะฮะก็เลยกลายเป็นแอคชั่นครีมดราม่าที่น่าสนใจนะฮะน่าสนใจได้ทุกองค์ประกอบแล้วกันนะฮะทั้งปริศนาของเรื่องทั้งความมันนะฮะของเรื่องแล้วกันนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือนางเอกน่ารักนางเอกขาวจั๊วเลยนะฮะน่ารักหน้าตาแบบว่าใครไม่รู้ว่าเนี่ยคนนี้เลยเด็กมากเลยครับพี่ครับเด็กมากเลยเดี๋ยวชื่ออะไรฮะตัวละครชื่ออะไรฮะตัวละครชื่ออะไรไม่รู้นะฮะเป็นตำรวจอยู่ในเมืองนะฮะแต่ว่าต้องช่วยกันร่วมมือกับแจ็คนะฮะแจ็คริชเชอร์แม่งเหมือนแจ็คเบาเออร์เลยอ่ะคือพร้อมที่จะฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าหักคอหักกระดูกหักมากกว่าสตีเฟนซีเกิลเอกเป็นไอพี่กล้ามตัวใหญ่นะฮะใช่ใช่แจ็คริชเชอร์น่าจะเน้นไปทางแอคชั่นถูกไหมฮะจริงๆสืบสวนมากกว่าแอคชั่นแต่ว่ามันจะมีแอคชั่นมาประปรายนะฮะประปรายแต่ว่ามาถูกจังหวะทุกทีแล้วก็จะมีแบบว่าเลือดสาดอ่ะเอาว่าเลือดสาดกันจริงๆหนังอเมซอนดีอย่างนะเลือดสาดแบบไม่ยั้งเลยอ่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ใช่แบบยิงแล้วไม่เห็นเลือดเลยยิงเห็นเลือดกันหมดเลยดีมากชอบนะแล้วก็เสียงหักกระดูกดีเลยอันนี้เป็นแบบว่ามีเตือนเรื่องโหดนะฮะกอนี่เป็นสีแดงเลยนะครับไวโอเลนต์แต่รุนแรงรุนแรงแต่ก็ตลกดีเพราะว่าด้วยบุคลิกของมันน่ะที่แบบว่าเป็นคนกุนจีนว่าอย่างนั้นอาจารย์บอกว่าซีรีส์ของ Amazon ดูมา4เรื่องกวนตีนทุกเรื่องเพื่อไอ้กวนตีนทุกเรื่องใช่ๆไม่มีอ่ะที่แบบจะปกติเป็นรอยยิ้มแบบทอมครูซในท็อปกันเนี่ยไม่มีแจ็คไรอันดูไหมครับพี่แต่ไหนก็แจ็คริชเชอร์แล้วผมว่าแล้วแวะไปหมดแวะครบเผื่อจริงๆแหละอันเนี้ยใช่ไหมคืออย่างที่บอกอะคือพอดู Netflix ใช่ไหมฮะก็มันไม่มีอะไรให้ดูเลยวะตอนนี้ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรนะตำรวจทหารทั้งนั้นเลยไม่รู้ทำไมผู้พิทักษ์คือตอนหลังเนี่ยคือ Netflix ก็ดูเพราะว่าคือตอนนี้มัน Stranger Things มันก็ยังไม่มาใช่ไหมฮะ
คือไอ้อะไรที่เราเคยดูเนี่ยไอ้คอปเปอร์ไครตอนหลังๆมันก็แบบว่ามันก็ชักเฟดอ่ะเยอะแล้วมันเยอะมันเยอะเกินไปแล้วตัวละครเก่าๆมันมาโผล่มาเยอะจังอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอเกาหลีเริ่มไม่หนุกอ่ะเออเราก็ไม่รู้จะดูอะไรไงใช่ไหมฮะก็พอหันมาดูไอ้นี่เฮ้ยยังไม่พบว่ามีเรื่องไหนทิ้งอ่ะโยนทิ้งแล้วตอนหนึ่งเขาเรียกว่าเรื่องซีซั่นหนึ่งมัน10ตอน11ตอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายๆอ่ะง่ายๆอันนี้คือพอไอ้บิลลี่ไปต่อไม่ได้นี่พี่ต่อออกมาจากต่างโลกเลยใช่ไหมอันนี้คือไม่กลับผมยังคงเข้าไปที่มิวส์ไทยแลนด์มิวส์ไทยแลนด์นะฮะแล้วก็มิวส์ดับไทยนะฮะซึ่งจริงๆการ์ตูนมันก็เกือบจะเหมือนในบิลลี่แหละฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอุดหนุนบิลลี่ไงเราอุดหนุนด้วยการดูมิวส์ไทยแลนด์ก็ได้นะฮะนี่ก็ดูมาหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะเรื่องเกี่ยวกับยูริเอาไม่ทิ้งไม่ครับพี่ยังไม่อยากรายละเอียดแค่อยากรู้ว่าไม่ทิ้งสองเรื่องพอบอสกับแจ็ครีเชอร์อืมโอเคฮะแนะนำทั้งคู่โอ้ยมันคือเอาอย่างเงี้ยถ้ารู้คือชอบแนวเดียวกับผมเนี่ยดูได้เลยแป้งมันเอาไหนก่อนฮะเอาไหนก่อนบอกเราดูสลับซีรีส์พาร์คเขาพูดแล้วว่าเรื่องนึงเขาซีรีส์พาร์คเขาอยู่ยาวไม่พักอะไรวะพี่มันไม่พักผมไม่พักอย่างนั้นฮะผมไม่พักอย่างนั้นฮะไม่พักไงเอาเรื่องเดียวเอาเรื่องเดียวเอาเรื่องเดียวเหรอเอาเรื่องก็ดูแจ็คริชเชอร์ก่อนก็ได้ไม่ไม่คือเข้าถึงง่ายหน่อยแต่ว่าไอ้บอสเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยจะแบบเอ๊ะมันจะไปพากูไปทางไหนวะพอเริ่มมาบอสเปิดมาแล้วมัน7ซีซั่นเนี่ยโอ้ท้อชิบหายแล้วไปเรื่อยๆค่อยๆไปแต่ผมเข้าใจแล้วคือซีซั่นหนึ่งมันก็คงจะเป็นแบบคดีใหญ่คดีหนึ่งที่ซีซั่นละกี่ตอนฮะซีซั่นละกี่ตอน11ตอนมั้งเกือบ80ตอนเกือบ80ตอนนะที่มีอยู่ในสต็อกโอ้โหเพิ่ม80ตอนตอนละชั่วโมงนะครับ80ตอนตอนละชั่วโมงโอ้ตายห่าคิดแล้วท้อมากอาจารย์ลิเชิญละกันเป็นใหม่ๆหน่อยน้อยๆหน่อยแต่อาจารย์ลิเชิญนางเอกน่ารักจริงแล้วมีฉากเซอร์วิสที่ผมดีจริงๆในบอสก็มีแต่ฉากเซอร์วิสแม่งไม่ดีแก่ชิบหายเลยกูโอ๊ยเนี่ยใจพลาดพลาดผมว่าแล้วมันออกอันเนี้ยมันตรงเนี้ยแหละมันไม่ใช่อะไรหรอกมันอันนี้แหละเอามาล้อพี่ต่อมันอันนี้แหละอ้าวแล้วก็ Amazon Prime ใครยังไม่ได้สมัครได้เลยเออก็สมัครช่างมันเถอะคือเมียบอกคุ้มแล้วดูเฮาแล้วระหว่างทางกับเมียผมก็นั่งดูเฮาไงเนี่ยอย่างตะกี้วิ่งมาไอ้ดูอะไรวะ Terminal List จะถึงตอนสุดท้ายใช่ไหมฮะเขาบอกเออไปจัดรายการไปจัดรายการนี่เซิร์ฟเวอร์ Amazon มันจะดูแล้วนะว่าบ้านนี้มันดูอะไรกูเรื่องหนาวอะมันต้องแบบว่าดูไม่หยุดนะครับเออดูไม่หยุดเลยอะไรหนาวเฮ้ยเมียโทษนะพี่ปุ๊กนี่นะเฮียดูไม่หยุดดูไม่หยุดเลยเว้ยกูไม่เห็นเขาเปิด Netflix อีกเลยก็อยู่กับเฮาส์ก็อยู่แทบจะไม่ออกจากวอร์ดนะครับอยู่กันอย่างนั้นอยู่ระยะยาวใช่มันเยอะนะเฮาส์นี่ดูเฮาส์ดูชิคาโก้พีดีดู Law and Order กูแบบเฮ้ยบางทีกูก็เครียดนะไอ้พวกอาชญากรรมอันนี้มีปัญหาอะไรกับภาครัฐมาฮะทำไมดูแต่อย่างนี้เป็นการแสดงออกอะไรว่ามีปัญหาอะไรกับหลวงว่าฮะทำไมดูแต่อย่างนี้อัดอั้นทำไมได้ลิสต์เนี่ยแล้วหลังๆเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยสามทุ่มนอนแล้วนี่ไม่ได้นะขึ้นไปดิไอ้พี่พี่ดูแต่อย่างงี้มันจะไปนอนยังไงจะไปนอนยังไงแล้วก็พี่โอ้โหดูโอ้ตายห่าคนฆ่ากันมั้งอะไรมั้งไปนอนเลยหลับแล้วไม่เท่าลิสด้วยสองเรื่องโอ้โหไม่เท่าลิสจริงเลยใช่ดูให้ประสาทเสียดูให้ประสาทเสียอ่ะนั่นคือสองเรื่องที่พี่ต่อนะครับมาที่อลิสมานี่ต้องพักก็พักไงดูเริ่มจากซีรีส์พักก่อนเลยคือจริงๆอะช่วงที่ผ่านมาหนูว่าหนูว่าใครพี่ต่อคือหนูรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันมีซีรีส์ที่เราดูแล้วสนุกดูแล้วติดหรือว่าต้องดูให้จบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงเนี้ยพูดตรงๆว่าไม่มีเหมือนกันแต่ทีเนี้ยระหว่างทางที่เราดูเรื่องที่สนุกเหล่านั้นเราก็มีเรื่องที่พัก
เริ่มจากเรื่องนี้ก่อนเลยละกัน Sweet Dreams นะคะ เป็นซีรีส์จีน ชื่อเรื่องเขาบอกแล้วว่าเป็นซีรีส์พักป้าเอาดีๆโอ้โหโปสเตอร์แม่งโปสเตอร์แม่งพักพักพัก40ตอน48มั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะพักกันยาวพักกันยาวพักยาวยาวพักยาวยาวซีรีส์เลือกป้าซีรีส์เลือกป้าพักใจได้แต่ว่าโอ้โหเรื่องระยะทางนี่พักไม่ไหวเหมือนกันนะระยะทางนี่ท้อเหมือนกันนะ40ตอนค่อยเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องจริงๆเลยค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับเป็นเรื่องราวของตัวละครนางเอกเนี่ยตัวละครที่ซีรีส์เลือกป้าเล่นเนี่ยก็คือเป็นอยากเป็นนักจัดดอกไม้เพราะว่าแบบว่าเหมือนมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับพระเอกซึ่งพระเอกเนี่ยก็เป็น CEO บริษัทดอกไม้บริษัทหนึ่งที่นางเอกก็ใฝ่ฝันแบบตอนจริงๆตอนนี้เรียนแบบคณะถ้าจะไม่ผิดสัตวแพทย์แต่แบบใจมันไปทางนี้แล้วว่าไปดีเลิกแล้วกันงั้นฉันจะมุ่งมั่นจะมาจัดดอกไม้ให้ได้จะนักจัดดอกไม้จะเข้าไปเจอพระเอกอยากทำงานที่องค์กรนี้เรื่องก็เริ่มจากนี้แล้วนางก็แบบมาสมัครหลายครั้งแล้วก็ท้อก็แบบสอบไม่ติดสักทีว่าง่ายๆเพราะบริษัทนี้จริงจังต้องแบบมีการสอบมีการรับเข้าแบบว่าซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนจับพระจับผู่ได้มาทำระหว่างที่ uh-huh. เส้นเรื่องของนางเอกในการที่ต้องเจอพระเอกในการที่ต้องพิสูจน์อะไรเงี้ยระหว่างทางก็จะมีตัวร้ายของเรื่องที่ก็คือเป็นบริษัทที่จะเข้ามาเทคบริษัทไม้นี้เพราะมีภูมิหลังนู่นนี่นั่นยังไงจะเอาบริษัทนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นคู่ขนานสองอย่างคือเส้นเรื่องของความรัก แล้วก็เส้นเรื่องของธุรกิจธุรกิจก็คือจะเป็นแบบว่าดูแล้วก็ crisis management เกือบทุกตอนมีปัญหาทุกตอนตัวลายก็แกล้งใดๆทุกตอนทีนี้มาที่เส้นเรื่องของความรักบ้างคือเส้นเรื่องเนี่ยมันชื่อว่า sweet dream ที่มาที่ไปก็คือมันมีเหมือนเครื่องแบบรัดข้อมืออ่ะให้ฝันเหมือนจะทำให้นอนหลับฝันทำให้นอนหลับแล้วก็ฝันดีเพราะว่าหลายคนแบบนอนไม่หลับไงแล้วก็ทำยังไงให้นอนหลับล่ะก็ใส่กำไรนี้แล้วคุณจะฝันดีแล้วคุณจะนอนหลับบังเอิญสองคนเนี้ยก็ไปมีได้มากำไรเนี้ยแล้วเครื่องมันรวนหรืออะไรสักอย่างมันก็เลยแบบอุ้ยจูนให้ฝันหักกันตายค่ะมึงกล้าเขียนขึ้นมาได้ไงวะฟอนต์ยังกับเว็บตูนนะยังกับแบบสร้างจากเว็บตูนอะไรอย่างเงี้ยไม่เขินนะตอนไอ้คนเขียนพล็อตเนี่ยไม่เขินนะตอนพิมพ์แบบผมเขินแทนแล้วก็ฝันว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่พอมันเป็นความฝันนะโอ้ฉากแรกอย่างกับเกมออฟโธรนส์เลยเหมือนอยากใส่มังกรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยบินอยู่ที่ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยคือด้วยความที่มันเป็นฉากฝันมันก็เลยจะมีความแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยแซ่บๆเหมือนให้แบบได้พักได้ผ่อนอะไรกันบ้างความกำไรมันก็แฟนตาซีหน่อยๆไหมฮะถ้าทางดูใช่แต่ว่ามันก็จะอยู่ประมาณสัก10ตอนแรกอะไรประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นก็เครียดอยู่ก็มีปมมีนู่นนี่นั่นแต่ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ดูสบายแล้วกันยังไงก็สบายไม่ได้หนักอะไรมากมายแบบนี้แสดงว่าฝั่งธุรกิจที่นั่นก็ไม่ได้อะไรกับมันมากมายนักเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็คลายเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็คลายอย่างนั้นใช่ถ้านางเอกทำท่าเนี่ยไม่ภาษาของเราทางธุรกิจมากมันคือจริงๆก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเขียนเล็กๆคือหนูว่านางเอกเป็นคนนึงที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสีสันเนาะช่วยแก้ปัญหาช่วยหาทางออกที่มันสร้างสรรค์นอกกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถามว่าปัญหาธุรกิจมันเครียดไหมหนูว่ามันก็มีจุดที่เครียดแต่ว่าก็ทำให้เห็นสกิลการจัดการของพระเอกละกันเป็นแบบนั้นสบายๆแล้วมันติดไหมหรือมันไม่ถึงกับติดอ่ะก็ดูหยุดไปหนูก็อยากดูให้จบนะคือหนูอยากรู้ว่ามันจะไปสู่อะไรแต่ว่าก็ดูแล้วหนูก็เนี่ยไปดูเรื่องอื่นแล้วกลับมาอะไรเงี้ยพอนี่คือชีวิตวัยทำงานไงพี่มันก็เหมือนไปทำงานมีปัญหาจบปัญหานางตัวพี่ครับจะมีนางตัวนางเอกทำหน้าอย่างนี้ไม่ต้องมีจะมีตัวร้ายพี่ต่อดูรูปสิครับเนี่ยดูสิฮะตายห่าใช่แต่ว่าเขาก็มีผู้หญิงมาอีกสองคนนะมีตัวละครเป็นเพื่อนนางเอกกับมีตัวละครเป็นเพื่อนพระเอกเป็นผู้หญิงแต่ว่าตัวร้ายของเรื่องเลยเป็นผู้ชายหมดเลยค่ะอ๋อไม่มีมาแย่งไม่มีมาแบบขั้นกลางฉันจะทำลายเธออะไรนิดๆหน่อยๆนะมันก็ต้องมีแหละพี่ตามสูตรเนาะแต่ส่วนใหญ่จะสวยนะเป็นสีสวยสวยสวยค่ะสวยสวยสวยทั้งสามตัวละครผู้หญิงก็สวยหมดผู้หญิงโผล่มาไม่สวยไม่ได้ฮะซีรีส์จีนตอนนี้สวยไปทุกตัวเลยสวยมากทุกคนเลยสวยแต่ซีรีส์คนเดียวอยู่แล้วอยู่ทุกตอนอ่ะโอ้โหอยู่ไหมครับพี่พี่ต่อครับอยู่ไหมครับ
ซีรีส์เรือปลาเออผมชอบคนขวามากกว่านะผมว่าดูที่เลือกดูแก่นเซียวดูแก่นเซียวใช่ใช่ใช่แก่นเซียวใช่ใช่อันนี้ทางไหนฮะวีทีวีค่ะนี่ทางไหนวีทีวีใช่ใช่วีทีวีนะฮะสวิตดรีมนะครับสวิตดรีมสวิตดรีมใช่43ไหมไม่แน่ใจแต่40เท่าไหร่จำได้ว่า48แต่ไม่มั่นใจค่ะ48ถ้าได้หมดเรื่องฮะ48พักไปหมดเรื่องฮะหนูพักทีตาแห้งเลยนะผมว่าพักทีต้องพักแล้วก็หยุดดูอะไรไปหนูน่าจะดูใช้เวลา 2-3 เดือนเลย 2-3 เดือนเออเพราะนี่ไม่ใช่ซีรีส์ใหม่นะคะก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆพักจริงๆอันนี้เป็นซีรีส์พักของหนูจริงๆใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงซีรีส์จริงตอนนี้หนูเพิ่งมาเริ่มฉางเกอร์สิงหาฉางเกอร์อันนี้ไม่พักเลยจริงจังตอนนี้ก็คือชอบมากซีรีส์เก่าเหมือนกันสำหรับซีรีส์จีนก็จบลงเพียงเท่านี้วีรสตรีฉางเกอร์เนี่ยนะใช่ไหมโหชอบมากติดกูไม่กลับแล้วก็เนี่ยแหละอีก48ตอนว่างไปนะคะเห็นจำนวนตอนเครียดแทนเนี่ยอ่ะมีอีกเรื่องไหมมีจริงๆอ่ะก็คือช่วงนี้อยู่ในช่วงค้นหานะพูดตรงๆว่าแบบเราจะมีซีรีส์อะไรดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีซีรีส์เกาหลีที่เริ่มดูชื่อว่า The Gory The Interest of Love Interest of Love มันทำอะไรกันฮะเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องของพนักงานแบงค์ค่ะที่มีหลากหลายชนชั้นพี่คือเขาเหมือนเขาจะพยายามบอกว่าไอ้ชีวิตข้างนอกแล้วก็มีหลายชนชั้นอยู่แล้วอ่ะแต่คือแม้กระทั่งการเข้าไปทำงานในแบงค์อ่ะมันก็แบ่งอยู่ดีมันแบ่งว่าใครทำอะไรทำได้แค่ไหนแล้วมันจะแบบสามารถเขาเรียกอะไรนะเลื่อนขั้นได้ไหมข้ามสายได้ไหมแบ็คกราวด์ทั้งฐานะทั้งการศึกษามันมีผลอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยและเรื่องเนี้ยมันขายความว่ามันมี4ตัวละครนะที่เราเห็นน่ะแล้วมันอยู่เป็น2คู่แล้วมันก็มีความพัวพันความรัก4เศร้า3เศร้าอะไรก็ว่าไป2เศร้าอะไรก็ว่าไปก็พัวพันอีลุงตุงเป็นซีรีส์รักหรือซีรีส์เรื่องธุรกิจการงานเป็นสำคัญเนี่ยดราม่าประเด็นสังคมมันหนักอะพี่ประเด็นชนชั้นอะไรเงี้ยมันแทรกอยู่เยอะแล้วก็ทำไมอะมันเบอร์ไหนเหรอชนชั้นในการทำงานธนาคารของเกาหลีมันเหยียดกันมันเหยียดกันก็อย่างหนึ่งในตัวละครมันชอบบูลลี่กันหนึ่งในตัวละครเนี้ยคือรปภ อ๋อคนที่ใส่ชุดแล้วมีบ้างเป็นรปภจ้ะใช่ใช่ใช่นางเอกไปนางเอกคบกับรปภเนี้ยก็โดนละเพื่อนที่ทำงานก็พูดแล้วเอ้ยนางเอกเป็นนางเอกเป็นอะไรนางเอกเป็นนางปมของนางภูมิหลังของนางเอกก็คือเรียนไม่จบเรียนไม่จบม.6แล้วก็แล้วมาทำงานแบงค์เป็นอะไรผู้จัดการคือไม่ได้เป็นผู้จัดการเขาเหมือนเป็นพนักงานฝ่ายพนักงานฝ่ายบริการอะไรประมาณนี้คือทำอะไรไม่ได้เยอะกู้ก็กู้กับนางเอกไม่ได้ทำประเด็นใหญ่คือทำอะไรกับนางเอกไม่ได้เลยเหมือนได้แค่ฝากถอนหรืออะไรประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคือได้แต่งานเบาแล้วต่อให้ทำงานไปเป็นผู้อาวุโสแบบอยู่มานานสุดทำงานดีสุดทุกอย่างก็ไม่สามารถข้ามสายไปเป็นอย่างอื่นได้เพราะว่าจบไม่สูงใช่แล้วก็โดนแบบsexual harassment ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เกาหลีแทรกเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีกระดาษปลาใส่หน้าไหมมีอะไรนะกระดาษหรือตังค์มีแต่นักร้องโดนตังค์ปลาหน้ากับพี่ตอนนี้ไม่มีกระดาษกระดาษเกาหลีชอบเอาแบบเอากระดาษปลาใส่หน้าอย่างเงี้ยลูกค้าแล้วคู่ขวาและหลากหลายประเด็นคู่ขวาคู่ขวาก็เนี่ยคือจริงๆทั้งหมดมันก็จะมีเรื่องฐานะอะไรเงี้ยใครรวยกว่าแล้วก็คืออย่างผู้ชายเงี้ยก็คือเป็นหนึ่งในพนักงานแบงค์แต่ว่าผู้หญิงขวาสุดเนี่ยคือบ้านฐานะดีแต่ว่าอยากมาทำงานแบงค์อย่างเงี้ยคบกันจะรอดไหมหรือแม้กระทั่งผู้ชายที่ฐานะปานกลางแต่ถ้าคบผู้หญิงที่ฐานะต่ำกว่ารอดไหมคบผู้หญิงที่ฐานะสูงกว่ารอดไหมประเด็นของปัญหาแต่ละอันที่จะต้องเจอเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะมันก็หนูว่ามันก็หนักอยู่อ่ะมันใกล้ตัวเครียดนะเครียดพอมันเป็นเรื่องคนทำงานกับเรื่องชนชั้นมันก็จะดูเครียดนะดูจริงจังเนี่ยใช่พนักงานประจำกับเรื่องเนี้ยการใช้ชีวิตการกินการเป็นอยู่อะไรเงี้ยก็แอบหนักแล้วก็ด้วยความที่บีบมันก็หนักอยู่อ่ะมันก็ค่อยๆอ่ะมันเหนื่อยนะเหนื่อยใช่ดูแล้วเหนื่อยก็เลยแบบดูไอ้บอสตะเกียร์แต่เป็นอีกปีมันไม่เป็นอีกเหนื่อยนึงเป็นอีกเหนื่อยเป็นอีกแบบนึงโอ้
ใช่อินไหมครับพี่ต่ออินไหมฮะฐานะอะไรนะชนชั้นในที่ทำงานไม่มีอะไรไม่มีฮะผมไม่เคยนะเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเมืองไทยเป็นเมืองดีดีแล้วไม่มีแบบอะไรแบบอุ้ยพี่ผมเคยทำงานกับแบงก์เขาใช้ได้นะแบงก์เราก็ไม่ธรรมดานะผมคุกคลีอยู่พักใหญ่ฮะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจื่อไม่มีฮะเราทำไม่มีฮะมียิ่งสูงยิ่งลำบากโดนรังแกและแต่สนุกแต่เนื้อเรื่องมันน่าจะสนุกนะพอเป็นแบบเนี้ยแล้วก็คนน่าจะง่ายนะผมว่าสนุกไหมหนูก็เลยไม่กล้าใช้คำว่าสนุกพี่เพราะความรู้สึกมันเหนื่อยอ่ะมันดูแล้วมันเหนื่อยคือมีพักใช่ไหมน่ะเป็นซีรีส์สำหรับการพักเหมือนกันนะหนูว่ามันอยู่ในช่วงพักเมื่อกี้ครับพักเมื่อกี้พักเมื่อกี้คือพักต้องพักจริงพี่พักต้องพักจริงๆนะอันนี้คือถือว่ามันมาแล้วมันเราไม่ได้พักคือง่ายๆก็คือพอเราทำงานกลับบ้านมาเสร็จแล้วเรารู้เรื่องนี้มันเหมือนเราไม่ได้พักมันไม่เหมือนกับเพราะมันทำงานแบงก์ต่อคุณ SMDM บอกว่าทำงานก็เหนื่อยแล้วมาดูละครแบบนี้อีกไม่ไหวนิดนึงเนี่ยก็เลยพูดตรงๆลังเลอยู่ว่าจะดูต่อหรือจะพอแค่นี้เหมือนกันแต่ถามว่าอยากรู้เรื่องไหมอยากรู้ว่าตัวละครเจอกับปัญหานี้แล้วทำยังไงต่อก็อยากรู้ไปให้ถึงตอนรองสุดท้ายหมายถึงว่าข้ามไปเลยแล้วดูตอนรองสุดท้ายถึงว่าไปให้ถึงตอนที่มันจบสักทีอันนี้16ตอนหรือว่าเท่าไหร่ตอนที่15ไปดูตอนที่15เลยตอนนี้ออนวิธีอยู่รอเลยนะฮะ15เชื่อผมจบละนั่นแหละแล้วจะได้เห็นทรงมันสมมติสัก14ครับพี่15 16เอาไว้อยู่เอาไว้15เนี่ยคือทุกอย่างสรุปเลยชีวิตดีแล้ว15นี่จะเป็นชีวิตดีดี15นี่คือจบแค่นั้นพอ16นี่คือมึงยืดให้สปอนเซอร์แบบนั้นพี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้หรือว่าเกาหลีหลายเรื่องดันมาขมวดแบบ16ตอนแรกนะหมายว่า16แล้วช่วงแรกถึงค่อยขมวดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อต้นเอพิโซดสุดท้ายมันขมวด2เปล่าแล้วส่วนใหญ่จะเป็นขมวด2นะขมวดแรกขมวดไปแล้วนะส่วนใหญ่ขมวด2ขมวด2นะขมวดมาง้อกันเนี่ยมาง้อกันแบบนั้นแหละเป็นขมวดวิกฤตทางธนาคารเรียบร้อยไปแล้วรู้เศษอะดูแบบอ้าวกูนึกว่าจะจบไปแล้วมีเรื่องใหม่มาดูก็ดูว่าไงแล้วขมวดอันนั้นอะขมวดอันนั้นพี่ต่อไม่ดูแน่เพราะไม่โชงชางผมดูน่าสนใจนะฮะเรื่องไม่คือผมไม่ค่อยชอบดูละครที่มีการรังแกกันในที่ทำงานนะฮะจริงผมไม่ค่อยชอบอันที่คือหรือเรื่องที่มันมีบูลลี่กันในที่ออฟฟิศหรือที่ทำงานอย่างเงี้ยหรือที่โรงเรียนเงี้ยเราไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่าเราไม่เคยเจออะไรแบบนั้นมั้งหนูแต่ว่าเนี้ยคือมันหนูว่ามันไม่ใช่การบูลลี่พี่คือมันมีความเหมือนกับเรื่องอะไรนะเรื่องชนพาราไซต์อ่ะคือบางทีมันเป็นสิ่งที่เราทำเราไม่รู้ตัวเหมือนกันหนูว่าบางการกระทำหรือบางคำถามใช่ไหมการพูดแซวบางอันน่ะที่เราไม่ได้ทันระวังแต่ว่าอ้าวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแค่บอกว่าเขาแบบเหมาะสมกับสมน้ำสมเนื้อกันจังเลยคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันคือเฮ้ยตัดสินไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเขาพูดถึงตัวละครผู้ชายที่บังเอิญพูดอะไรอย่างนี้เยอะมากเราไม่เป็นใช่ไหมครับพี่เราเป็นไหมผมเริ่มระแวงอุ้ยเอาจริงๆเนี่ยเป็นไหมพี่เราเป็นไหมเราทำแบบนั้นโดยตลอดพูดอะไรเยอะจริงๆไม่เคยเจอเนาะแต่ว่าโอ้ยเราบุรุษที่หนึ่งเลยเออสงสัยครับเราเป็นเพราะว่าเราพูดอะไรเยอะนะเราพูดอะไรเยอะๆนะพี่ใช่ใช่เราโอ้มันสำหรับหนูว่ามันเหมือนสะท้อนให้เราแบบแอบระวังเหรอเหมือนทำให้เราเอ้ยบางทีแค่สมมตินะสมมติหนูแค่ผูกผ้าพันคอไปแล้วมันกลายเป็นว่าอุ๊ยสิ่งนี้มันทำให้คนอื่นรู้สึกนะสมมติอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยนะชีวิตนี้ผมกับพี่ต่อเป็นแบบอยู่ออฟฟิศแล้วรู้สึกว่ากับผู้หานี่ไม่น่าต้องระวังอะไรใส่กันเต็มที่ชีวิตอลิสเนี่ยเหนื่อยอ่ะหรือชีวิตไอ้คนนี้นี่มันเหนื่อยว่ะชีวิตแม่งหรือบางทีอ่ะเราไม่อยู่ในซีนนั้นเราก็อยากให้แบบพี่ต่อปกป้องหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่ต่อถึงไม่ปกป้องหนูอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยหวังให้พี่ต่อปกป้องหวังให้พี่ต่ออยู่เฉยๆดีกว่าเชื่อผมเวลาเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนะเชื่อผมอยู่กันมานานเวลาเกิดอะไรที่มันเป็นอิชชูขึ้นนะหวังให้พี่ต่ออย่าเข้ามามีซีนอ่ะสมมติพี่ต่อพูดหรือว่าจะคิดในใจทำไมพี่จีนไม่ช่วยหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่ต่ออยู่นะอยู่ในออฟฟิศแล้วมันมีอิชชูอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยอะไรก็ได้
อยากให้พี่ต่อได้ยินแต่ใส่หูอยู่โอเคถ้าเริ่มเอาหูออกแล้วผมว่าเดี๋ยวพี่ต่อมาพี่ต่อมาแจมด้วยเนี่ยโอ้มึงสนุกผมจะขึ้นมาเลยอ่ะผมโอ้แม่งมันละมาแล้วกูเพลินแล้วทีนี้กูมีหน้าที่เอาฟืนใส่ใส่โอ้มันเนี่ยสนุกไม่มีไงไม่มีตัวละครนี้ในเรื่องนี้ไงบางคนก็ไม่ตั้งใจเขาแค่อยากรู้ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจจริงครับพี่น้องไปแจกการ์ดแต่งงานพี่ต่อทักก่อนมึงท้องวะเนี่ยมันตอบคำมาค่ะโอ้ยคนหัวลุกกันทั้งวันแดดนะฮะว่าเขาแบบพ้นเซนซิทีฟเรื่องนี้กันอยู่ต้องดังทั้งฟอนะโอ้โหก็ถามไทยด้วยความเป็นห่วงใหญ่ยกป้ายไฟ yes yes โอ้จริงซึ่งไม่ได้บุลลี่ครับเราไม่บุลลี่เราไม่บุลลี่เธออ่ะไม่ได้โหดพี่ต่อไม่ได้โหดฮะแต่มันสนุกร่วมกันเวลาพี่ต่อถอดหูออกมานะแล้วถามเมื่อก่อนเราอยู่ออฟฟิศกันตลอดไงถอดว่าพี่ต่อถามว่าอะไรนะอย่างเงี้ยมันยังไงนะเงี้ยผมบันเทิงละทีนี้บันเทิงแน่นอนบันเทิงแน่นอนแต่นั้นเวลาอยากได้ผมจะเป็นคนเขี่ยพวกมึงเอากูเขี่ยให้เพลินไม่กระดาษนั่นหรอกนะมันเพลินนะพี่มันเพลินเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วคนมันน้อยไม่หนุกคนน้อยเยอะแยะมันเยอะสนุกโอ้ยิ่งประชุมทีนะโอ้สนุกหัวใจจะวายขอชื่ออีกทีฮะซีรีส์สวิตไม่ใช่ The Interest of Love เดียวกันที่แรก The Interest of Love นะฮะ The Interest of Love อันนี้อยู่ทางNetflix นะครับไปรอดูกันได้นะครับครับจริงก็หมดเวลาแล้วแหละฮะไม่อ่านแล้วขออภัยนะครับถ้าไม่ได้ SBS นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะไม่ได้มีอะไรสำคัญมากมายมีแต่มนุษย์ลุงมนุษย์ป้าพี่ดูคาไลโดสโคป Netflix หรือยังมีคนดูแล้วมาบอกผมว่ามันไม่ค่อยนะฮะก็เลยไม่ได้ดูนะมันไม่ค่อยก็เลยไม่ได้ดูนะครับอ่ะเท่านี้ดีกว่านะครับอ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรายการมาตลอด1ชั่วโมง22นาทีนะครับกลับมาเจอกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เวลา 3 ทุ่มนะครับกับ Viewfinder สุดท้ายนี้ขอบคุณ True 5G อัจฉริภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรานะครับ Viewfinder ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ